ค่อยเริ่มต้นกันใหม่ก็แล้วกันนะครับนี่ถือว่าเป็นของขวัญให้นะครับนะพี่น้องไม่ค่อยเห็นผมอย่างนี้มานานนะครับนะจริงๆผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวแต่ว่าบางทีก็สามารถจะเป็นนักแสดงได้ครับคือดรามาไทส์อะไรได้นะ ถ้าพูดแบบวิชาวิจารณ์แบบเล่นนะแบบเนิบๆเนิบๆมันไม่อันนี้นะครับนะมันไม่มีสีสันพี่น้องจะง่วงจะหลับนะครับนะข่าวเด็ดรอบโลกนะครับ29 เมษายน 2563ครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยก็แต่ว่าเราไม่ได้ดูเรื่องโควิดมาหลายวันแล้วนะพี่น้องครับทะลุนะครับ3ล้านแล้วนะครับวันโอ้โห3ไม่ใช่ทะลุอย่างเดียว3ล้าน1แสนแล้วครับวันนี้อเมริกาอย่างเดียวทะลุล้านแล้วนะครับล้านแล้วจ้านะพอดอกดินมาเองครับล้านแล้วจ้านะเนี่ยนะมีเพื่อนผมก็ตะโกนมาล้านแล้วจ้าเหมือนกันครับหัวล้านครับ วัยรุ่นผมเนี่ยนะผมมันนะตีนผมเนี่ยเท้าผมเนี่ยนะครับมันอพยพขึ้นหมดเลยครับนะไม่รู้มันหายไปไหนนะครับเมื่อก่อนก็เห็นกันอยู่แถวนะริมคิ้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันห่างออกไปห่างออกไปนะครับสงสัยจะsocial distancing ไปด้วยนะครับนะตีนผมกับคิ้วนะครับมันห่างกันนะ อ้าวใครล้านมั่งขอเลขหนึ่งนะไม่ต้องก็ได้นะครับใครอยากก็ตามใจนะครับใครเริ่มล้านอ้าวก็หนึ่งนะครับใครล้านมากๆสองเลยนะครับใครแบบแทบไม่ค่อยเหลือละสิบเลยก็ได้นะครับอ้าวอันนี้ก็ร่วมสนุกกันแล้วแต่นะตามใจคนจัดไม่กับใจคนฟังนะครับอเมริกาเฉพาะวันนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับ 23,000 นะครับพี่น้องไม่ต้องแปลกใจแล้วครับใครจะบอกว่าอุ้ยประเทศอเมริกาเนี่ยมันเอาจัดการไม่ได้เลยไม่ดีนะดูยอดคนตายซะนะครับนะคนติดเยอะยอดคนตายเขาเนี่ยนะแล้วที่หนักๆเนี่ยมันน่าแปลกตรงที่ว่านี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมต้องมาพูดกับพี่น้องแล้วว่าเฮ้ยมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลจริงๆนะครั้งเนี้ยน่าจะเป็นการเตะตามน้ำบริษัทยาไอ้พวกอิลูมินาติพวกวันนิวเวิลด์ออเดอร์นะผมว่ามันได้จังหวะเพราะคนตายบังเอิญไปอยู่ในนู่นฮะไปอยู่ในคือคนแก่เนี่ยนะถ้าอยู่ตอนนี้พี่น้องไหนๆก็พูดนะนี่เราแอบกระซิบกันนะเฮ้ยทั่วโลกเนี่ยประเทศเจริญแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปล่อยคนแก่ตายบางที่ต้องบอกตัดสินใจแล้วเอาคนหนุ่มไว้ต้องปล่อยให้คนแก่ตายเพราะอะไรคนแก่เนี่ยบางคนก็ป่วยจนกระทั่งไม่ไหวแล้วนะร่างกายไม่ไหวแล้วภูมิต้านทานก็สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ต่อเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยรายเดือนเนี่ยประเทศตะวันตกเนี่ยต้องกินเงินนะกินเงินจากรัฐบาลเนี่ยแล้วถ้าไอ้พวก New World Order ที่มันคิดจะลดพลังลดประชาชนมันลดใครมันลดพวกติดยาพวกอยู่สลัมพวกที่วิถีชีวิตเป็นตัวบวกให้สังคมโลกไม่ได้ไม่ผลิตอะไรเลยแต่ไปกินแล้วก็ใช้ชีวิตนะสร้างสิ่งสกปรกให้กับโลกเนี่ยถ้าไอ้พวกที่นะมันไม่มีจิตใจเป็นธรรมมันคิดจะครองโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องกำจัดตัวที่ไร้ประโยชน์ออกไปคนแก่พวกที่ติดยาเสพติดพวกที่สังคมมันต่ำมากการศึกษาอะไรไม่ดีความคิดอ่านการจะมาเป็นพลังบวกการจะมาเป็นแรงงานให้กับโลกไม่ได้พึ่งสังคมนะครับสังคมเหล่านี้ก็จะนะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะตายกันเยอะจนกระทั่งมีคนออกมาพูดว่าเฮ้ยแม้ทั้งในอเมริกานะครับเฮ้ยทำไมยอดคนตายในนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นพวกคนดำแอฟริกันอเมริกันแล้วก็เป็นเม็กซิกันซะเยอะนะฮิสแปนิกมีการตั้งคำถามกันแล้ววันนี้เรื่องพฤติกรรมของบิลเกตส์นะน่าสนใจนะครับผมเองเนี่ยพยายามจะเปิดใจเป็นกลางนะครับผมนี่ศึกษาทั้งสองด้านทฤษฎีที่ว่ากันมาเนี่ยไอ้พวกพยายามจะยัดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พยายามจะยัดอย่างเดียวแต่ผมเองเนี่ยนะครับมองความเป็นจริงด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เอาตาไปมองส่วนที่เป็น conspiracy theory เหล่านี้ด้วยแล้วมันภาพลักษณ์ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นบิลเกตส์นะครับพฤติกรรมเมื่อย้อนดูอดีตแล้วก็มาดูปัจจุบันแล้วนี่คือนักฉวยโอกาสตัวจริงความโลภมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เมื่อโอกาสเห็นเนี่ยเงินทองเนี่ยมันต้องเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันต้องหมุนไปต่อแล้วทางเทคโนโลยีเนี่ยบิลเกตส์เองก็นะมีคู่แข่งเยอะนะครับนะWindows นะครับ Microsoft เนี่ยวันนี้ก็มีคู่แข่งเยอะแยะไปหมดนะครับผมเองเมื่อก่อนเนี่ยใช้นะ PC นะก็จะคอมพิวเตอร์ก็ใช้ Windows แต่ตอนหลังพอมาใช้ของ Apple เนี่ยนะครับไม่กลับไปอีกเลยผมไม่กลับไปเลยเพราะว่านะครับสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ต่อให้พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ย
แต่ว่าการแข่งขันกันเนี่ยนะครับระดับคนที่ใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นจะรู้เลยว่าใช้ Apple ใช้ MacBook เนี่ยมันดีกว่าใช้นะครับตัว operating system ที่เป็น PC นะคือของ Windows เนี่ยมากมายนะครับไม่จุกจิกแล้วก็สมรรถนะต่างๆมันใช้แล้วมันได้ดั่งใจอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ผมไม่กลับไปใช้ได้ว่าตั้งแต่เรียนจบมาเป็นอาจารย์ได้ปีนึงเนี่ยนะครับแล้วผมก็เริ่มมาใช้ทางMacBook เนี่ยตอนหลังก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะซื้อมาใช้ได้ลองใช้แล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจครับนะคลิกทีแล้วต้องไปรอนี่เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอะไรอีกนะอันนี้ก็แต่ว่ามันแพงนะมันแพงนะเครื่องที่ใช้ถ่ายทอดนี่นะครับราคาเต็มๆเนี่ย 4,700 นะ 4,700 นี่แสนเท่าไหร่32แสน 304นะฮะเนี่ยเครื่องเนี้ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย เอานะทีนี้ก็กลับไปที่ข่าวแล้วกันนะครับกลับไปที่ข่าวนะ มันเป็นเรื่องเล่าหลายเรื่องนะพี่น้องนะโอ้ยแต่ว่าเข้าไปข่าวนี้เยอะเลยนะผมชี้ให้พี่น้องเห็นไหมว่าอังกฤษเนี่ยที่ไม่ระวังตัวเนี่ยนะแล้วมันมีซูเปอร์สเปรดดิ้งเยอะเนี่ยนะปรากฏว่า106แล้วนะฮะอังกฤษ106แล้วนะพี่น้องเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเข้ามา106แซงเยอรมันแซงตุรกีแซงรัสเซียนี่กำลังขึ้นนะครับแซงอิหร่านไปเรียบร้อยแต่อิหร่านในตัวเลขเนี่ยคนก็ไม่อยากจะเชื่อจีนวันนี้ตักต่อยอยู่นี่นะครับแทนที่จะเป็นที่ภูมิใจในทั่วโลกเขาบอกว่าเขาเอ๊ะเอ๊ะกันหมดเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นไก่หมดแล้วนะครับเอ๊ะเอ๊ะเขาขันกันหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขไม่มีใครเชื่อถือแล้วครับแล้วเขาหัวเราะกันแล้วก็อเมริกันฉันบอกเขาจะเสียหน้าเขาไม่รู้สึกเสียหน้าว่าเฮ้ยมันคือความจริงที่ต้องเผชิญแต่ว่าในเชิงการเมืองในทรัมป์อาจจะเสียบ้างนะครับเพราะว่า1ใน4ของการตายเนี่ยโดยประมาณนะทั่วโลกเนี่ยคือในอเมริกานะครับแต่ในอเมริกาอย่างเดียวนี่นะครับการตายในอเมริกาอย่างเดียวนะครับถ้าไปดูตัวเลขกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นะในรัฐแป๊บนะครับตัวสำคัญที่เยอะที่สุดแม่ทำไมไม่เรียงเลยเนาะร้านตรงนี้นะครับจริงๆน่าจะเรียงให้ที่เยอะที่สุดเนี่ยครับไปเจ็บไปตายอยู่ที่นิวยอร์กนะครับอันนี้แย่แล้วรู้สึกเมื่อก่อนมีการเรียงให้ด้วยนะครับนะแต่อันนี้ไม่มีนะนิวยอร์กไปอยู่ไหนล่ะนะครับมันอยู่ข้างล่างเลยครับเนี่ยการติดเชื้อนะครับจาก 500,000 จากล้านนึงนะครับ1ใน3นี่เป็นที่นิวยอร์กนะครับการตายทั้งหมดนะครับนิวยอร์ก 2,300 ตายทั่วประเทศนะครับ 5,900 นะครับก็คือ1ใน3เกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับอาจจะเกิน1ใน3ด้วยซ้ำนะครับนะแล้วมันก็กระจายไปทั่วนะแล้วยิ่งวันนี้นะครับพยายามอุ้ย 300,000 นะครับเนี่ยนะมิชิแกนนะครับก็ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับแคลิฟอร์เนียก็วันนี้รู้สึกว่าจะเอาอยู่แล้วนะครับเอาอยู่ละนะครับแต่ว่าเขาก็ยังให้หยุดไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนถึงนะเดือนพฤษภาคมนะครับปลายเดือนพฤษภาคมหรือเปล่านะก็เนี่ยนะเมืองไทยเราก็นะเดชบุญนะเราไม่เจ็บเยอะตายเยอะนะแต่ว่าเผด็จการนี่นะชักจะได้ใจนะครับชักจะยืดไปแล้วนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนต้องนะโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ต้องดูนะครับพี่น้องเขาเดือดร้อนกันมากๆเนี่ยนะครับแตงกวามันขายไม่ได้ที่สุโขทัยนี่ผู้ว่าต้องลงมาแล้วนะครับขอนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะในจังหวัดนะครับผู้ที่มีเงินมีทองนะครับก็ไปช่วยรับซื้อช่วยอะไรนี่นะครับนะก็ยังไงเรื่องการช่วยเหลือกันในคนไทยเราก็นะครับช่วยได้ก็ช่วยกันอยู่แล้วเท่าที่ผมเห็นก็โอเคแล้วนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเราก็บอกว่าดีนะครับบอกว่าดีเรื่องตัวเลขนะครับโควิดนี่คงไม่ต้องไปดูกันเยอะนะครับแต่ว่าให้ดูไว้ว่าสเปนเนี่ยนะครับหนักนะครับพี่น้องเห็นไหมประเทศผมยังไม่ได้เจาะฝรั่งเศสนะครับเรื่องการลงทุนของประเทศประเทศจีนนะครับนะต้องไปดูนะต้องไปดูแต่การท่องเที่ยวเนี่ยหนักแน่ประเทศที่อยู่ระดับลึกเนี่ยนะครับผมได้เจาะไปหมดแล้วนะครับว่าทั้งสเปนอิตาลีนะครับอังกฤษแล้วก็เยอรมันเนี่ยเยอรมันนี่ยังไม่ได้เจาะลึกมากนะครับแต่แคว้นนะบางส่วนที่ติดกันเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกจะมีความสัมพันธ์กับการค้าขายกับจีนนะครับอ้าวตุรกีนะครับนี่ก็น่าจะอยากจะเจาะดูเหมือนกันขึ้นหลักแสนแล้วเหมือนกันนะครับรัสเซียนี่ยังไงก็น่าจะไม่รอดหลักแสนเท่าที่ผมดูนะวันนี้ก็มีปัญหากับจีนนะครับบอกว่านี่ตัวร้ายเลยนะครับส่งกลับนะดันกลับเลยนะบราซิลนี่ก็ไต่มาเกือบแสนแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ยังเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะประเทศอื่นที่น่ากังวลนี่ก็มีนี่แหละนะครับ
เบลเยียมนะประเทศเล็กๆแต่ว่ายอดคนติดมันนะยอดคนติดคนตายมันเยอะมากอินเดียยังอยู่ที่ 30,000 นะครับก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะแต่ว่ายอดคนตายเป็นพันแล้วนะครับเป็นพันแล้วนะครับจำได้ไหมตอนที่เราเริ่มกังวลกันไปทั่วโลกอิตาลีตายเจ็บกันนะอินเดียเพิ่งติด 2-3 คนเองนะครับวันนี้ 30,000 นะพี่น้องแล้วคนตายเป็นพันนะครับไม่จบแล้วครับยังไม่จบนะเอกวาดอร์นะครับโอ้โหวันนี้นะเนี่ย 24,000 นะครับก็คงจะไม่ได้นับอีกเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยสวีเดนเนี่ยนะครับเนี่ยที่บอกประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับติดนะ 19,000 นะครับแล้วก็ตาย 2,000 กว่านะครับไต้หวันแน่นอนครับประเทศที่นะประสบความสำเร็จมากที่สุดนี่นะครับนะไปดูยอดการติดเชื้อนะครับนะเรียกว่านะประเทศที่ติดเชื้อกันน้อยที่สุดนี่นะครับคอนเฟิร์มเคสเนี่ยพี่น้องดูนะมันมีนะครับบางประเทศน่าสนใจนะต้องไปดูเหมือนกัน British Virgin Islands นะแค่6นะครับนะในพวกนี้เล็กๆ เกินไปนะครับภูฏานนี่7นะครับแต่มันก็เล็กมากนะมาริเชียนานะครับมาริทานีมาริทาเนียนะครับมาริทาเนียปาปัวนิวกินีประเทศเล็กหมดเลยนะครับเนี่ยสุรินามกรีนแลนด์นะครับนี่เห็นว่าอเมริกาเริ่มเอาความช่วยเหลือไปให้เนี่ยนะครับดูประเทศบูรุนดีนะครับแอฟริกาในคนติดน้อยนะก็เป็นเรื่องดีนะครับโฟกแลนด์นะครับอ๋อเนี่ยโฟกแลนด์ไอแลนด์13นะครับเดี๋ยวจะดูประเทศที่ใหญ่ๆมาหน่อยนะครับนี่ก็นามิเบียนี่ก็นะแอฟริกาก็ติดน้อยนะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าประเทศทางแอฟริกาเนี่ยนะคนติดน้อยนะครับลาวติด19คนนะครับนะพลเมือง7ประมาณลาวตอนนี้11ล้านแล้วหรือเปล่านะครับจำไม่ได้แล้ว7ล้านหรือ11ล้านนะติด19คนอย่างนี้ต้องเป็นความสำเร็จแล้วนะครับตัวเลขจริงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ก็ต้องไปว่ากันแล้วครับการตายไม่มีเลยเหรอนะครับนะนี่ตอนแรกไม่มีเลยแต่กลับจากไทยไปก็เริ่มมีนะนะตอนนี้เป็น19รายนะครับนะติมอร์นะครับ24รายเซาท์ซูดานแอฟริกานี่ก็ยังอยู่หนัก10กันอยู่นะครับนี่นะนะครับมองโกเลียนะครับ38เท่านะมาเก๊า45นะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะสรุปว่านะอย่างเนปาลก็มาเป็น54นะครับเนี่ยหลังจากอยู่1 2 3มาอยู่นานตอนนี้54นะเผลอๆแป๊บเดียวเนี่ยประมาณสักนะครึ่งเดือนเนี่ยลิเบียนะครับเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็ต้องถือว่านะใช้ได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าโชคดีด้วยที่การติดมันยังไม่เยอะแต่มันยังไม่จบพี่น้องมันยังไม่จบนะครับแอฟริกาตอนนี้นะครับมันเริ่มที่จะอากาศมันจะเริ่มนะเริ่มเย็นลงแล้วนะครับเนี่ยโมนาโกนะครับ895เอานะครับนี่แอฟริกานี่ก็อยู่เริ่มอยู่หลัก10สูงๆแล้วก็ขึ้นมาหลัก100ก็เยอะแล้วนะครับนะกัมพูชา122อันนี้ไม่บอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากนะครับนี่การตายไม่มีเลยนะครับนี่มี8รายไม่ใช่ไม่มีใช่ป่ะไม่มีไม่บอกครับไม่บอกการตายครับเฮ้ยอย่างนี้ทำไมไม่ชมแคนเบอร์เรียมั่งอาจารย์นะน้องเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ชมแคนเบอร์เรียมั่งเหรอนะครับนี่เอธิโอเปียนะครับตาย3ติด129คือวันนี้ทางแอฟริกาเนี่ยเขาก็นะค่อนข้างจะคุยกันนะว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ชมพม่ามั่งเหรอพลเมืองพม่าไม่น้อยนะครับนะครับเขาตายแค่5คนนะประเทศไทยสู้พม่าไม่ได้สิอย่างนี้นะครับพลเมืองพม่ามีเท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับpopulation นะครับนะพม่านะครับคนของเขาเนี่ย53ล้านนะครับก็น้องเราไปนิดเดียวนะครับแต่สถิติเขาดีกว่าเราเยอะอย่างนี้แปลว่านะพม่าเก่งกว่าไทยเราครับใช่ไหมล่ะครับถ้าตามนี้นะครับนะเอานี่มาอเมริกาแล้วเดี๋ยวโทษทีนะครับเนี่ยพม่าเขาติดแค่150นะครับไทยแลนด์เรานี่นะติดเยอะนะครับนะเป็นหลักเนี่ยใครจะไปเนี่ยจะ 3,000 แล้วมั้งนี่เวียดนามก็ชนะไทยสิครับถ้างั้นน่ะโอ้ยคุยกันได้เหนือกว่าใครในอาเซียนเวียดนามพลเมืองเขาเยอะกว่าไทยเรานะ80กว่าล้านแล้วมั้งนะนี่270เองนะครับนะป่วยหนักแค่8นะครับคนตายยังไม่มีข่าวเลยนั่นนะนี่ดูเขาเหนือกว่าเรานะครับซูดานก็เหนือกว่าเห็นไหมเนี่ยนะครับเวเนซุเอลาเป็นไงครับเนี่ยน่าเป็นห่วงนะ
แต่ว่าโอเคนะครับเดชบุญคนติดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วแต่ไม่รู้การรายงานเป็นยังไงนะเนี่ยไล่ขึ้นมาไต้หวันนะครับเนี่ยที่บอกว่าในสถิติที่เป็นที่น่ายกย่องกันมากเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันมีประเทศเล็กๆน้อยที่นะครับนะติดน้อยกว่าไต้หวันก็มีอยู่เยอะนะครับสถิติอาจจะดีกว่าด้วยนะครับเนี่ยเพราะไต้หวันเนี่ยพลเมืองก็ไม่เยอะนะนะอยากทราบไหมครับว่าพลเมืองไต้หวันมีเท่าไหร่พี่น้องนะครับพลเมืองไต้หวัน23ล้านนะครับ23ล้านก็ใหญ่กว่าลาวเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ใหญ่กว่า23ล้านเล็กกว่าพม่านะครับแต่คนติดเยอะกว่าเห็นไหมถ้าเอาตามนี้นะก็ไปดูสถิติพม่าสิครับเขาไม่ติดอ่ะเนาะเนี่ยนะมันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่ค่อยได้มองกันนะครับเนี่ยแต่ไม่ติดเพราะอะไรนะครับเพราะมันไม่มีคนจีนไปหรือเปล่านะนักท่องเที่ยวน้อยหรือเปล่าเมื่ออยู่ในประเทศตัวเองนะครับเศรษฐกิจแบบนะปิดอย่างนั้นนะครับมันก็ความเสี่ยงก็น้อยก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เอาละทีนี้มาถึงข่าวที่น่าเร้าใจด้านอื่นๆบ้างครับอยู่กับเรื่องโควิดซะยาวนานนะครับนะครับปรากฏการณ์โควิดผ่านไปนะครับทีนี้เข้ามาสู่เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลกนะเอามายำกันเป็นสาระข่าวให้พี่น้องได้นะติดตามกันนะครับ การโกหกนะครับแล้วยุทธศาสตร์ของประเทศจีนเนี่ยมีคนเข้ามาวิเคราะห์กันนะครับนะประเภทว่าอยู่ในลิฟต์แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเองนะเป็นคนผายลมอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็นะครับแกล้งบางทีก็แกล้งทำเป็นนะไอเอามือไปถูไอลิฟต์ให้เกิดเสียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ก็ชี้นิ้วไปใส่คนอื่นอะไรเงี้ยนะแกนั่นแหละนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ใช่นะแล้วก็พยายามจะใส่วาทกรรมอะไรต่างๆเขาก็ตีแผ่มาหมดนะรายการนี้นะครับช่องนี้เนี่ยเขาเป็นช่องที่นะต่อต้านจีนอยู่แล้วนะครับนะแล้วตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยปรากฏการณ์อะไรนะเนวี่หรืออะไรเนี่ยนะที่จีนกับไทยนะครับต่อสู้กันทางทวิตเตอร์นะ Thailand Taiwan and Hong Kong welcome all friends of Australia to multi alliance นะครับนี่เขาตั้งเป็นนะพันธมิตรกันนะครับคือเขาเรียก multi alliance ก็นะชานมเนี่ยนะครับซึ่งไต้หวันนะครับช่วยกันนะนะซึ่งไต้หวันก็คือไม่เอาจีนมางั้นเถอะนะพยายามจะแยกตัวจากจีนให้ได้นะครับจีนก็พยายามจะครอบให้ได้ไต้หวันจับมือฮ่องกง2ประเทศนี่ตกชะตากรรมเดียวกันก็คือนะครับต้องไม่ต้องการให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยไปครอบงำเขานะประเทศไทยเราก็ร่วมด้วยนะนี่รัฐบาลหรือพวกที่ชอบนิยมจีนก็มีบางกลุ่มที่เขานิยมกันเขาเขียนอย่างซาบซึ้งอย่างที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะแต่ว่าคนไทยที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยไม่เอาด้วยครับแล้ววันนี้ welcome Australia มาด้วยนะครับจับมือออสเตรเลียด้วยแล้วกระแสไม่เอาจีนเนี่ยเยอะมากครับพี่น้องอ่านไปทางไหนเนี่ยไปเจอกันยกใหญ่เลยแล้วประเภทว่าเฮ้ยเมื่อฉันเสียขนาดนี้เนี่ยนะต้องเอาคืนนะก็กลายเป็นเรียกว่าวันนี้ต้องเป็นจำเลยนะครับจีนเป็นจำเลยของโลกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะเวียดนามฟิลิปปินส์อะไรด้วยนะครับจอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีนะครับผมลองดูที่เขาว่าไอ้ไทยมิวต์อะไรนะเขาเรียกว่ามิวตี้อะไลแอนซ์มีประเทศนะประเทศไหนบ้างนะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนี่ยอันนี้มีคนนะอันนี้จากฮ่องกงนะเขาเขียนว่าประเทศจีนก็บอกว่าถ้าคนประเทศจีนจะบอกว่าเราจะบอยคอตออสเตรสินค้าจากออสเตรเลียถ้าเธอยังนะครับยังมีการศึกษานะเริ่มมีการศึกษาว่านะครับไปเป็นการไปนะเขาเรียกว่าอะไรฮะตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาในการนะในการไปค้นหานะความจริงเกี่ยวกับโควิด19แล้วก็องค์การอนามัยโลกนะครับนี่ออสเตรเลียนะครับเขาแสดงว่าไงต้องเปิดดูให้เต็มๆครับออสเตรเลียบอกว่าเข้ามาร่วมกับนี่เลยนะครับชิวๆนะครับนี่ดูดนี่ด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมกับไต้หวันร่วมกับฮ่องกงร่วมกับไทยครับนี่ขอเข้ามาใช่ไหมรับเลยนะครับคอนเฟิร์มนะครับนี่เสร็จแล้วก็มาร่วมกับอะไรครับร่วมกับฮ่องกงไต้หวันไทยออสเตรเลียนะครับจีนบอกว่าจะบอยคอตใช่ไหมงั้นขอมาร่วมกับไทยกับไต้หวันกับนะครับกับอะไรนะฮ่องกงซะเลยนะครับนี่ใครๆก็ไม่รักจีนวันนี้นะครับ No China No Virus Corona นะครับ
โหนี่นะครับเขาจะฟุกสีจินผิงเลยนะครับนะเอานะครับกระแสต้านจีนนะครับมันก็นะเกิดขึ้นนี่เขาบอกว่าเทียนอันเหมิน happened in 1984นะครับฆ่าคนตายที่เทียนอันเหมินนะครับเนี่ยภาพนี้คนจีนหลายคนที่อยู่ในประเทศจีนไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลได้ทำร้ายประชาชนกันขนาดนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาหลัง1984เนี่ยไม่รู้เรื่องนะพอออกไปอยู่ต่างประเทศพอไปเห็นความจริงปุ๊บโอ้โหตายแล้วมันเป็น different นะ alternative reality ครับคือมันเป็นเฮ้ยนี่เราอยู่โลกไปเดียวกันเหรอเนี่ยนี่ทำไมความจริงมันตลปัดกันอย่างนั้นเหมือนกับน้องที่เขาเขียนบทความเมื่อกี้นะครับนะแล้วมันมาเปรียบเทียบกับความจริงที่เราเห็นกันเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแล้วตอนนี้เรากำลังเห็นอะไรที่ใกล้เคียงกันเลยกำลังเกิดขึ้นที่ฮ่องกงนะนี่ซ้ายมือนี่คือเทียนนั้นเหมือนทางขวามือคือฮ่องกงนะวันนี้นะครับเอาตำรวจอะไรเข้าไปนะจับจ้องประชาชนนะคนนักเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จับแกนนำ20คนไปติดคุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮ่องกงจะเป็นเทียนอันเหมือน2แล้วครับแล้วคนจากประเทศอื่นจะช่วยอะไรได้ก็บอยคอตแล้วก็แซงชั่นจีนนะครับนะแล้วคนนี้น่าจะมาจากฮ่องกงครับเราไม่รู้ว่าเราจะนะเราจะยืนหยัดอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เริ่มนะลุกคืบเข้าไปแล้วนะครับในกระแสนี้นะครับรู้สึกว่าไอ้ไทยมิลอะไรนะไอ้อะไรนะมิลทีอะไรนี่รู้สึกนะชานมข้นกว่าเลือดเนี่ยนะมากันเต็มแล้วพี่น้องไทยเรานี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับเรื่องขบวนการอย่างนี้นะนี่ก็เนี่ยตำรวจฮ่องกงนะครับเนี่ยก็เริ่มใช้ความหนักหน่วงแล้วนะครับความเกลียดชังพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับมาเรื่อยเลยนะครับเราก็สังเกตไปนะครับเราก็ไม่ได้อะไรนะดูของเราต่อไปนะครับ นี่แล้วกระแสต่อต้านนะคนต่างชาติวันนี้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นผลมาจากการต่อต้านจีนนะพี่น้องดูนะมาริโอคุมาโลเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ทางแอฟริกานะครับแอฟริกาใต้put South Africa first นะคำนี้ที่ทรัมป์พูดเนี่ย American first เนี่ย America first เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่านี่ South Africa ก็ first เหมือนกันเขาบอกว่าการที่ได้เข้ามาในอเมริกาใต้เนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิพิเศษที่เรายกให้นะไม่ใช่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ยูจะมานะเพราะเราให้มายูถึงมีสิทธิ์มาเพราะนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีใครหรอกที่จะมีสิทธินะมากกว่าคนแอฟริกาใต้ในแผ่นดินนะของแอฟริกาใต้กระแสชาตินิยมอย่างนี้น่ากลัวนะพี่น้องมันเกิดขึ้นทุกที่นะแล้วชาตินิยมอย่างนี้ที่จะต้านใครเขาไว้ต้านจีนนั่นแหละนะครับเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้นะครับ UN เนี่ยนะครับก็ได้ออกแถลงการออกมาประมาณว่าวันนี้นะครับในช่วงที่โควิดกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีรัฐบาลเผด็จการนะที่ใช้กำลังทหารหรือว่าใช้อำนาจรัฐเนี่ยเข้าไปล่วงเกินสิทธิของประชาชนนะมีฟิลิปปินส์นะครับมีประเทศจีนประเทศแอฟริกาใต้ศรีลังกาและก็เอลซัลวาดอร์เดี๋ยวไทยแลนด์ก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับนะตำรวจที่ไนจีเรียนะครับจับนะคนเข้าไปแอบลักลอบทำเหมืองนะครับเหมืองแร่อย่างผิดกฎหมาย2คนนะช่วงที่เหตุการณ์โควิดยังไม่เกิดพวกนี้ก็นะเข้าไปทำมาหากินได้อย่างเต็มที่บางคนถึงขนาดซื้อใบขับขี่ซื้อบัตรประชาชนอะไรได้เลยแต่พูดภาษาถิ่นไม่ได้เนี่ยนะวันนี้นะกระแสการไล่ล่ามันเริ่มมาแล้วครับแล้วตำรวจตำรวจเนี่ยนะครับไปทำรองเดียวกันเข้มเลยฮะเข้มเลยในแอฟริกานะครับช่วง7ชั่วโมงที่แล้วนะครับการพบเคสใหม่ๆเนี่ยยังไม่เป็นที่ไว้วางใจนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่านะครับโควิดนี่จะอยู่กับโลกเราไปอีกระยะหนึ่งแล้วครับอียิปต์260นะครับเพิ่มสูงสุดเลยแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับยังไม่พ้นไนจีเรียที่บอกเอาอยู่นะวันเดียวเนี่ย195รายใหม่นะครับโมร็อกโก132แอลจีเรีย132กาน่า121ร้อยกว่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมีเซเนกัลเนี่ย87กินีนะครับ77ซูดานนะครับ43เคนยา11รายนะครับเพิ่มขึ้นตอนนี้นะครับเนี่ยไอ้กรณีของ YouTube เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ YouTube เนี่ยมักจะเซ็นเซอร์อะไรที่นะคนที่นะพูดแสดงความเห็นแม้กระทั่งหมอนะก็โดนเหมือนกันเขามีนโยบายอะไรแปลกๆของเขาอยู่เหมือนกันนะ
คุณหมอเนี่ยนะครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเรียกร้องให้มีการเปิดประเทศนะเออมันก็แปลกมันจริงมันเป็นสิทธินะแสดงความเห็นของคุณหมอนะครับเนี่ยอยู่เบเกอร์สฟิลด์ก็นะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียนี่แหละนะครับก็ขอให้เปิดประเทศนะครับเพราะเบเกอร์สฟิลด์เนี่ยมันเป็นเมืองผ่านนะผมว่าคนมันก็เฉพาะท้องถิ่นเนี่ยมันคงไม่น่าจะจำเป็นจะต้องนะไปปิดอะไรมากมายเนี่ยน่าจะเอาอยู่หมอคงไม่ได้มีงานหนักเหมือนทางนิวยอร์กอะไรนี้เขาออกมาแสดงความเห็นปรากฏ YouTube นะครับอ้าวนะครับเทคดาวน์เลยนะครับคือเอาลงเลยครับไม่ให้อยู่นะครับเนี่ยนะก็เวลานี้มันมีอะไรหลายเรื่องนะครับแม้ทั้ง Facebook ที่มาเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับนี่วันนี้นะครับบริษัทจีนพยายามที่จะซื้อ Texas Oil Fields นะครับคือไอ้ลานเจาะน้ำมันนี่แหละครับในราคา 1.3 บิลเลียนนะครับแต่ผมเชื่อว่านะถูกสกัดกั้นแน่นอนนะครับมันเริ่มแล้วนะจีนเข้ามาจะเอาแล้วนะครับนะแล้วในคนนี้เขาเลนาร์ดโรคสันนะครับก็บอกว่านี่คือนะสาเหตุว่าทำไมไวรัสนะครับถูกปล่อยออกมาทั่วโลกอย่างตรงใจอัลลาโอ้ลาลาสรุปไปเลยนะพ่อคุณเลนาร์ดนะครับเอานะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวผลการสอบสวนจะออกมานะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะออกมาทำนายเลยว่าโคโรนาไวรัสจะไม่สามารถถูกจัดการได้นะครับ won't be eradicated นะแปลว่ามันจะยังอยู่มันจะอยู่คู่นะกับมนุษย์อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ที่จีนเองก็ยังมีคนติดกันหลายโหลนะครับที่โดยที่นะเป็นคนที่แพร่เชื้อโดยที่ไม่มีอาการนะครับเนี่ยเออนะ นี่ก็จะเป็นปัญหานะครับนะตอนนี้นะครับจีนนี่ฟาดหัวฟาดหางไปเรื่อยนะครับพี่น้องข่าวนี้นะครับปักกิ่งนะครับคือรัฐบาลจีนนั่นแหละก็นะโจมตีทางรัฐบาลอินเดียว่านะครับได้มีการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมในการนะในการยกเลิกนะครับใบสั่งtest kits นะครับก็คือเครื่องตรวจเนี่ยนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่านะเฮ้ยมันตรวจแล้วมันไม่ตรงความเป็นจริงนะผลออกมาแล้วมันเป็นเท็จ false negative มั่ง false positive มั่งนะคนเป็นก็บอกไม่เป็นคนไม่เป็นก็บอกเป็นอะไรเงี้ยนะบอกเป็นแต่ว่าไม่เป็นนะบอกไม่เป็นแต่เป็นอะไรนะมันประมาณอย่างนั้นนะพี่น้องนะครับ should the United States withdraw from Chinese manufacturing Japan did Chuck Colesto นะครับนี่แกออกมาเรียกร้องเลยครับว่าอเมริกาเนี่ยควรจะถอนการนะไปทำการผลิตนะโดยคนจีนเนี่ยนะออกมาหรือเปล่านะครับคือไปจ้างคนจีนผลิตให้นะอยู่ในประเทศจีนบอกประเทศญี่ปุ่นเขาทำแล้วนะเขาให้เงินสนับสนุนเชื่อเลยว่าคนที่แสดงความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับน่าจะเยอะครับเนี่ยก็การรณรงค์ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเราที่มันย่ำแย่วันนี้ที่เราเดือดร้อนกันเนี่ยมันมีผลมาจากรัฐบาลจีนนะเพราะนั้นต้องใครสักคนต้องมารับผิดชอบสินะครับคนนี่ก็ absolutely แน่นอนเห็นด้วยอ้าว yes yes นี่สงสัยไม่ใช่หมาอินเดียนะครับถ้าหมาอินเดียเขาต้องสายหัวนะครับ yes เนี่ยนะนี่ absolutely นะ 100% นะครับ 100% เหมือนกันนะนี่เขาบอกว่านี่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับไอผลิตภัณฑ์ของพวกเขานะมันเชื่อถือไม่ได้นะครับทุกครั้งที่นะเอามาตรวจสอบเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยนะสารพิษนะเออพวกเขาเนี่ยต้องการนะให้พวกเราตายทั้งหมดเลยตื่นเถิดอเมริกาเนี่ยกระแสอย่างนี้นะถ้าดีไปยิ่งไปดูความเห็นนะพี่น้องมันแรงนะมันแรงมากมันแย่แน่นะครับยุ่งยากแน่นะครับถ้าพวกเขาเนี่ยนะครับมาครอบครองเรียลเอสเตทนะแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับนักการเมืองแล้วก็แม้กระทั่งนะครับเรื่องราวที่นะสื่อต่างๆนำเสนอเนี่ยวันนี้จีนออกมาในรูปแบบนี้คนอเมริกาตื่นแล้วครับตื่นความจริงโอ้โหมันเล่นไปครอบงำทุกจุดเลยนะครับเผลอนะครับเพราะนั้นกระแสต้านจีนหนักมากที่อเมริกาโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พี่น้องตั้งแต่ผมเริ่ม
ริ่มก่อติดนะมันแรงมากพี่น้องสงครามเต็มรูปแบบครับตอนที่ผมพูดว่าเป็นสงครามเย็นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มั่นใจว่ามันจะขนาดนี้นะครับตอนแรกๆทรัมป์เองก็แทบจะไม่พูดนะถึงทางจีนเลยแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีเลยวาระอย่างเงี้ยแต่นานเข้านั้นเข้ากระแสต่างๆที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันเริ่มทั้งยุโรปเองและอเมริกาเหมือนไม่ได้นัดหมายกันไว้แต่ว่ามันออกมาเหมือนนัดหมายกันไว้เลยนะครับอ้าวมีผีน้อยนะครับพี่น้องที่เกาหลีนะครับแม่ป่วยหนักหมดเงินค่ารักษาแล้วนะครับวอนผู้ใหญ่ช่วยกันหน่อยเนี่ยอยู่ที่ไทยรัฐนะครับแวะเข้าไปดูนะครับเนี่ยต้องไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีครับนะไปทำงานนะไปทำงานอะไรกันละนะเนี่ยหมดค่ารักษาบานเบอะและหมดตัวแล้วนะครับเอาหอไปติดเชื้อนะครับเนี่ยแกติดเชื้อนะครับจะบินกลับไทยก็ไม่ได้หมดค่ารักษาบานเบอะจะหมดตัวแล้วนะครับเอานะรัฐบาลก็ต้องไปช่วยเหลือนะครับนักศึกษาสาวนะครับไปเป็นนักศึกษานะครับหนังสือพิมพ์จีนทำยังไงครับก็วันนี้เขามีซินหัวนะครับเขาก็มาประกาศว่าจะมีการประชุมคองเกรสนะครับครั้งที่13นะครับแนชั่นแนลเลยนะระดับชาติเลยนะครับก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะครับเป็นการประชุมนะประจำปีครั้งที่3นะครับที่ปักกิ่งวันที่22นะครับก็ยังห่างออกไปเป็นเกือบเดือนนะครับหลังจากเลื่อนมานะเลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้เลื่อนไปก็สรุปเนื้อหาสาระถ้าบอกว่าเอ้ยเหมือนมีความหวังแต่จริงคืออุ้ยเลื่อนไปถึงนู่นเลยเหรอนะครับเพราะจริงๆเนี่ยกำหนดไว้ตั้งแต่เข้าใจว่าน่าจะมีนาแล้วกระมังครับนะหรืออาจจะกุมภาด้วยซ้ำนะครับทรัมป์นะครับกำลังจะโอ้สั่งให้บริษัทผลิตเนื้อนะที่ฆ่าโรงฆ่าสัตว์นั่นแหละครับนะโรงฆ่าสัตว์นั่นแหละเขาเรียกว่า meat processing plants นะครับคือเมื่องจากติดโควิดกันเยอะอันนี้ก็กลัวอะไรเงี้ยนะครับหลายที่ต้องปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ดำเนินการเนี่ยนะครับติดเชื้อนะครับก็ทรัมป์ก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย food chain จะมีปัญหานะครับคืออาหารเนี่ยมันต้องมีคนกินคนใช้อยู่ตลอดใช่ไหมครับถ้าไม่มีเนื้อนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะยิ่งไม่มีเนื้อนี่ทำกับข้าวบางทีก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับผักนี่มันก็ไม่ได้มีเยอะแยะนะครับเนี่ยจำกัดนะฝรั่งนี่กินเนื้อเยอะนะครับทรัมป์ก็เลยออกคำสั่งนะห้ามปิด นะครับนี่ก็นะอันนี้อาจจะจำเป็นเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยถ้าปิดกันหมดได้ตามใจฉันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคือบางทีบางรัฐเนี่ยก็อาจจะสั่งให้ปิดไงฮะบอกห้ามปิดนะถ้าปิดแล้วมันจะแย่อะไรเงี้ยนะนะครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับแกออกมาพูดเรื่องการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านนี่ก็บอกว่านี่ก้อนใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยถูกต้องเพื่อไทยจะไม่ยอมตีเช็คเปล่านะครับให้รัฐบาลไปใช้แบบไร้ประสิทธิภาพและไม่โปร่งใสนี่เป็นหนี้ของทุกคนต้องย้ำด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้เพื่อ1เยียวยาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงรวดและรวดเร็วรวดเร็วนะครับอย่างทั่วถึงต้องได้ทุกคนผมมาย้ำตรงนี้ฮะต้องได้ทุกคนนะครับไม่มีใครควรจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะรัฐบาลนี้ชอบพูดนะต้องได้ทุกคนนะพี่น้องก็ต้องยืนหยัดตรงนี้นะครับต้องได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนแล้วพี่น้องเนี่ยบอกได้เลยว่าคนหนึ่งเนี่ยนะถ้ามาหารกันเนี่ยถ้าจัดตัวเลขให้ดีไม่ดีได้คนหนึ่งเป็น 30,000 นะครับ 30,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่เขาจะให้ 1,500 เนี่ยมันกระจอกมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับกินแป๊บเดียวเนี่ยไม่กี่วันก็ไปอยู่ในนะในส้วมหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเอามาแล้วสามารถที่จะนะก่อร่างสร้างตัวได้นะครับมาลงทุนทำอะไรได้นะซื้อพันธุ์พืชซื้ออะไรมาลงหรือว่าจ้างให้ไถให้พรวนให้อะไรได้เนี่ยนะครับต้องเอานะครับต้องเอาแล้วก็นะลดความเสียหายและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันนี้แน่นอนก็ต้องทำครับแต่การทำฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยระวังให้ดีครับเงินเนี่ยมันจะถูกอ้างแล้วไปอยู่ในกลุ่มในมือของคนหลายอย่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจคือการฟื้นฟูให้ประชาชนนะพวกคนยากคนจนคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยทั่วประเทศที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นได้รับการเยียวยาความเสียหายทางเศรษฐกิจของบริษัทใหญ่ๆนั้นพวกนี้ต้นทุนสูงอย่าเอาเงินก้อนใหญ่ไปช่วยเพราะถ้าหารสัดส่วนมาแล้วเนี่ยประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเสียเปรียบนะครับต้องเอาเฉลี่ยให้เท่ากันไปเลยให้คนตัวใหญ่เนี่ยมึงอย่าไปเอาใหญ่มึงได้ประโยชน์มาตลอดนะครับแล้วเนี่ยไอ้ 4.4 แสนล้านนี่นะครับไม่รู้ว่าไปแล้วหรือเปล่าถ้าใช้งบเก่าก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ตัวใหม่มาเนี่ยผมว่าเฉลี่ยให้กับทุกๆครัวเรือนของพี่น้องประชาชนดีที่สุดนะครับ
ลงทุนเพื่อธุรกิจสำหรับอนาคตต้องให้เด็กจบใหม่มีงานมีการทำนะครับต้องให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาลืมตาอ้าปากได้มีเงินทุนสำหรับดำเนินชีวิตต่อไปจะเริ่มปลูกพืชผลทางการเกษตรเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นนะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีทุนให้เขาแล้วถ้านะเอามาแบ่งกันจริงๆเนี่ยนะถ้าได้คนหนึ่งสองล้านสองแสนสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยครอบครัวหนึ่งเขาก็อาจจะได้เป็นแสนนะครับแสนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยถ้ามีวิธีการกำกับแล้วมีเงื่อนไขให้ว่าเอาเงินเนี่ยไปใช้เพื่อสร้างฐานะเนี่ยความหวังในข้อ3นะครับการลงทุนเพื่อธุรกิจสำหรับอนาคตเนี่ยผมว่านี่ดีกว่าแต่ถ้าบอกว่าลงทุนแล้วก็ให้ BOI ไปแล้วก็ให้บริษัทเสนอมามันไม่ลงถึงประชาชนแล้วไอ้พวกหน้าเดิมๆก็ได้ไปแล้วพวกนี้ก็นะไม่ได้มีส่วนช่วยประเทศชาติอย่างแท้จริงลงไปที่รากหญ้าลงไปที่ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานให้เงินเข้าไป 30,000 ต่อคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะไปทำธุรกิจนะเริ่มต้นชีวิตเขาได้นะครับแน่นอนมันจะมีคนที่เอาไปแล้วนะใช้ไม่ได้นะครับเอาไปแล้วก็หมดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ละแต่ถ้าจะนะลงทุนขนาดว่านะเงินนี้ให้ยืมนะนะเราเป็นหนี้เขามาเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่ต้องคืนอีก5ปีค่อยคืนแล้วคืนเนี่ยก็นะตามกำหนดที่ตัวเองจะคืนได้ไปคิดรายละเอียดได้เรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านี่มันคือโอกาสนะประชาชนไม่เคยได้เงินขนาดอย่างนี้หรอกนะครับเงิน 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะครับเราเคยคำนวณกันมาแล้วนะครับถ้าให้ครัวเรือนเรือ3คนเนี่ยได้เกือบ 90,000 บาทนะครับได้เกือบ 90,000 บาท3คนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสสำคัญที่ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะครับนะก็นะผมได้ขอให้พี่น้องได้ช่วยกันนะยึดหลักการนี้แล้วก็นะไปกระตุ้นพี่น้องก็บอกเป็นไปไม่ได้เขาไม่ยอมเฮ้ยนี่เงินของพี่น้องจะบอกยอมไม่ยอมได้ไงไม่ยอมก็ต้องให้ยอมดินะครับเป็นหนี้กันทุกคนแล้วจะไปให้พวกเจ้าสัวเอาไปกันนะเฉลี่ยหัวหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะใครจะไปใช้ประโยชน์ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันต้องเสมอภาคกันเพราะเป็นหนี้ของคนไทยทุกคนก็อยากให้พี่น้องยืนยันในเรื่องนี้นะครับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่พี่น้องนะครับแหมคืนนี้นะครับมีรถมีชาตินะครับจนน้ำลายแห้งเลยอาจารย์ที่ UCLA นะครับโดนโจมตีนะครับในโซเชียลมีเดียของจีนหลังจากที่เธอเนี่ยนะได้แปลนะครับได้แปลdiary ของนะนักเขียนชาวจีนชื่อฟางฟางนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ที่อู่ฮั่นนะครับอ๋อบางคนนี่อาจจะเป็นผู้ชายอาจารย์นี่เป็นผู้ชายบางคนเรียกเขาว่าไอ้หมูขาวนะครับ white pig นะครับบอกว่านะยิ่งแปลนะยิ่งนายแปลเนี่ยนะครับคนอเมริกันก็จะตายมากยิ่งขึ้นก็มีคนที่มาช่วยนะช่วยปกป้องแกด้วยนะครับอ๋อเขามาตีพิมพ์ที่นะครับอเมริกาแล้วก็เยอรมนีนะครับหูแสงว่าตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสิเนี่ยนะครับอ้าวนะนี่ก็เนี่ยสังสงครามอย่างเงี้ยแล้วมวลชนที่คลั่งชาติในประเทศจีนมีเยอะครับพี่น้องคน14,000นะเฉพาะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยที่มีอุดมการณ์นะแล้วได้เปรียบในสังคมเนี่ยแล้วก็เงินทองที่เขามาจ้างแล้วก็ปั่นหัวเยาวชนให้มารับใช้เนี่ยนะครับนะเทนเซนอาร์มี่อะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันนะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็วันนี้ก็ออกมาสำแดงเดชแล้วครับนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวแทนคนจีนทั้งหมดนะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอันนี้นะครับอย่าไปรังเกียจคนจีนแบบเหมารวมกันทั้งหมดนะครับห้องทดลองมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นะครับคาดว่าเนี่ยเขามีการทดลองนะครับแล้วก็ทำโมเดลลิ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าประมาณนู่นนะเดือนธันวาคมนู่นแหละหมายมันถึงจะจบสิ้นนะแล้วก็เขามาคำนวณจากตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับก็แต่ละประเทศมันจะเป็นยังไงนะครับอ้าวนะครับสื่อญี่ปุ่นอ้างคิมจองอึนมีสภาพเป็นเจ้าชายนิทรานะครับอ้าวนะครับจากที่เป็นผู้นำอยู่ดีตอนนี้เป็นเชื้อเจ้าไปแล้วนะครับราชวงศ์คิมนะกลายเป็นเจ้าชายของจริงแล้วครับนะก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะครับนะสุขภาพแกไม่ดีเราก็รู้นะครับนะคนอ้วนขนาดนี้เนี่ยโรคภัยถามหาแน่แกชอบสูบบุหรี่นะครับแล้วกินเหล้านะครับแล้วก็ชอบกินเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ย ทั่วโลกจะสิ้นสุดในประมาณธันวาคมปีนี้นะโหนี่อีกครึ่งปีนะครับเกินครึ่งปีด้วยนะสนุกเลยครับ
แน่นอนครับนะจะจบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นักศึกษานัดชุมนุมไล่รัฐบาลนะครับหมดโควิดเจอกัน6มหาวิทยาลัยดังอีสานเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นะครับนะชี้ประยุทธ์ปัญหาเพียบเขามีหลักฐานมีเหตุมีผลวันนี้ก็รวมตัวกันเถอะครับประยุทธ์ถึงเวลาลงไปแล้วนะครับอย่าให้ไล่แล้วก็ต้องเจ็บตายกันเลยนะครับลงไปเถอะพอได้แล้วนะครับนี่คนนี้เขาตั้งข้อสังเกตดีนะก็คุณน้องหญิงเนี่ยนะมีคนในวงในบอกกับฉันไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาว่าที่เราได้เงินช้าหรือยังไม่ได้ถึงแม้เราจะถูกตรวจสอบผ่านแล้วก็ตามมีการเอาเงินส่วนหนึ่งของเราที่ได้ที่จะได้กันที่ไม่พยายามโอนให้ประชาชนนั้นแช่ไว้ในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยกันอยู่เป็นคำสั่งของผู้มีบารมีก็ไม่รู้จริงไหมคะเราไม่ทิ้งกันอ้าวนะข้อสังเกตมานะครับอ้าวอันนี้นะครับในหลายจังหวัดที่ประเทศจีนมีเอกสารยืนยันออกมาว่านะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับมันมีลักษณะว่านะเรียกว่าไม่ยกระดับมาตรการการป้องกันนะหลังจากที่รู้ข่าวแล้วเนี่ยนะครับนะมีการดีเลย์นะมีการดึงให้ช้าไว้ก่อนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยถูกสั่งมาว่าเฮ้ยถ้าจะทำอะไรเนี่ยนะครับต้องได้รับอนุญาตจากเบื้องบนก่อนนะนี่เขาใช้เบื้องบนเลยนะเนี่ยมันมีเบื้องบนเบื้องล่างเขาบอกอู่ฮั่นเนี่ยนะครับจริงๆสถานการณ์มันถึงเลเวล1เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วแต่ว่านะครับนะถึงวันที่24มกราคมนู่นถึงให้มีการประกาศใช้มาตรการระดับเลเวล1นั่นก็คือการปิดล็อกนะครับนี่จริงๆรู้แล้วแล้วก็มีการปิดกั้นกันนะบอกว่าต้องให้ได้รับอนุญาตก่อนมันก็เลยช้าโอ้ยนี่สงสารพี่น้องนะครับแม่ค้าขายเสื้อเมืองย่าโมนะครับหลังน้ำตาตลาดเปิดแต่ห้ามขายเออมันจะอะไรขนาดนั้นไม่ผ่อนปรนเขาบ้างเขาขายเนี่ย2คนเนี่ยเขามีโซเชียลดิสแทนซิ่งใส่หน้ากากนะครับแล้วไอ้โรคนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหมันติดไปทุกจุดที่ออกนอกบ้านแล้วต้องโดนนะผมเองเนี่ยได้บอกพี่น้องให้ระมัดระวังแต่ไม่ได้แปลผมบอกว่านะทุกที่มันจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับมันต้องสมเหตุสมผลแล้วนะเรื่องปากท้องเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยมันไม่ไหวครับนะมันไม่ไหว ทีนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับเพราะแพร่กันด้าหลังจากเกิดโควิดเนี่ยก็พยายามจะแก้ตัวต่างๆนะครับนะก็นะใช้ข้อมูลเท็จมั่งใช้ propaganda ใช้การทูตนะแล้วบางทีก็ข่มขู่เลยนะครับนะในงานที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับนะเลิกล้มที่จะไปสืบค้นหาที่มาของโควิด -19 นะครับในประเทศจีนนะแล้วก็หลายประเทศก็จะฟ้องร้องนะครับวันนี้จีนก็พยายามทุกอย่างแน่นอนนะร้อนแน่ครับเพราะว่าตกเป็นเป้าของสังคมครับนะนี่น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันอะไรเตรียมเขาเตรียมไว้แล้วนะเขาจะทอดไม่ใช่ทอดกฐินนะครับเขาจะทอดประเทศจีนครับหลายประเทศนะเอาเขาเป็นไปตามนั้นใครเขาเสียหายเยอะๆเขาต้องหาคนรับผิดชอบเลยครับเขาไม่ได้ทำผิดเชื้อโรคถูกปล่อยมาจากประเทศจีนเขาต้องไปหาหลักฐานเอาให้แม่นถ้าแน่นแล้วปุ๊บประเทศนู้นก็จะฟ้องประเทศนี้ก็จะฟ้องเอาจีนนะครับจะเอายังไงนะครับนะครับวันนี้นะครับWH Trade Advisor นะครับปีเตอร์นาวาโรเราเคยเห็นชื่อแกอยู่บ้างนะครับวันนี้นะครับชี้นิ้วไปที่จีนแล้วบอกว่าโทษจีนแล้วครับว่านะอุ้ยเนี่ยไอแอนติบอดีเทสติ้งนี่นะส่งมาให้อเมริกาแล้วนี่นะครับโอ้แต่ว่ามันไม่ดีเนี่ยมาเยอะจะมาเยอะเลยนะเนี่ยพวกนี้ส่งมาจากจีนแต่ว่าคุณภาพมันต่ำแล้วมันให้ผลออกมาในอ่านแล้วมันผิดนะครับหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่มัน this is going to be very disruptive นะครับแทนที่จะทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปโดยดีเนี่ยก็ทำให้เกิดการชะงักงันสิเพราะว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็หลักฐานนะครับนะที่บอกว่าจีนมีการปิดกั้นนะครับนะก็มีเอกสารวงในอีกแล้วนะครับเนี่ย NTD นี่เขาถนัดเรื่องไปหาเอกสารวงในมานะครับแสดงว่ามีหน่วยนะมีหนอนเข้าไปอยู่ในประเทศจีนนะครับนะว่า5วันก่อนที่จีนจะประกาศ
ว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คนเนี่ยนะ CDC ของจีนนะครับฝ่ายควบคุมการโรคติดต่อทั้งหลายเนี่ยนะครับได้วางแผนนะครับนะสำหรับการป้องกันการระบาดนะครับของนะ CCP ไวรัสแล้วนะครับแล้วก็บอกให้สาขาของตัวเองในที่ต่างๆให้เตรียมการคือบอกให้ตัวเองเตรียมการนะครับนะแต่ว่าไม่ยอมประกาศนะครับไม่ยอมให้ชาวโลกรู้นะหลักฐานเหล่านี้มันก็ออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยพอมาวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับต่อไปก็จีนก็ตกเป็นจำเลยนะครับทีนี้บิลเกตส์นะครับนี่ผมเริ่มจะไม่ไว้วางใจแล้วครับบิลเกตส์นะลักษณะนี้จริงๆเราก็รู้ดูแต่ผมเนี่ยอยากจะมองคนในแง่ดีว่านะบิลเกตส์เนี่ยเข้าไปสู่ในธุรกิจที่นะเป็นการกุศลนะช่วยเอาวัคซีนเอาอาหารเอายาไปดูแลเด็กยากจนที่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนานะแล้วจริงๆแกก็อาจจะมีใจอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับสามีภรรยาฐานะที่รวยที่สุดแล้วเขาก็อยากไปทำตรงนี้แต่ผมว่ามนุษย์เราเนี่ยนะความโลภมันไม่สิ้นสุดอ่ะพอไปแล้วเห็นโอกาสไอ้ยาแค่ประเทศจีนอย่างเดียวนะพลเมือง 1,400 ล้าน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 โอ้โหถ้าขายวัคซีนได้แค่เอาสัก100ล้านเนี่ยก็รวยเป็น100เท่า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 นี่ความคิดเขาดังนะก้องอยู่ในหัวแค่ประเทศจีนเนี่ยแค่ได้โอ้โหนะ1ใน10ของประเทศจีนนี่ก็รวย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 นี่เวลาผมชำเสียงนี้แปลว่ามันรวยหลายเท่านะนะนี่โอ้โหแล้วเห็นไปทั่วโลกนะครับอินเดียลูกปากเลยแต่จีนแน่นอนเลยสร้างสายสัมพันธ์ไว้เพราะนั้นวันนี้นะครับการพูดนะแม้กระทั่งการให้เงิน WHO เนี่ยเขาไปสร้างความสัมพันธ์กับ WHO นะครับนะแล้วก็บริษัทยาทั้งหลายวันนี้แกจะเปลี่ยนธุรกิจมาทางนี้นะกับสีจิ้นผิงนี่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะครับแล้วที่สำคัญถ้าได้จีนปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนครับนะกำไรมหาศาลนะคนระดับที่มองเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นอย่างเช่น Windows เนี่ย What you see is what you get เนี่ยนะ Windows คือลักษณะที่เราทำอยู่ทุกวันนี่นะพี่น้องคือหมายถึงว่าดูหน้าจอแล้วปุ๊บมันมีอะไรนะเรียกไฟล์มาเห็นเป็นภาพเป็นรูปเป็นไอคอนคลิกไปปุ๊บก็โผล่ออกมามีไฟล์ลิสต์ให้ออกเดี๋ยวนะครับแหมไฟมันแดงปะลึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บนะครับมันเริ่มหนักแล้วนะครับมันเริ่มหนักละเดี๋ยวรอแป๊บนะครับนะรอให้มันมานะครับอ่ะเพื่อให้มันเบานะเบาแล้วครับนะมาบางทีสัญญาณมันหนักไปนะครับอ่ะไปอีกนิดหนึ่งนะพี่ให้สัก 2-3 ข่าวเนาะแถมนะเพราะมันมีอะไรที่นะน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยพี่น้องข่าวมันเยอะที่จริงนะครับนะบิลเกตส์เขาว่าอย่างนี้ครับจีนเนี่ยนะโอ้ยทำอะไรหลายอย่างในช่วงต้นๆเนี่ยที่ถูกต้องนะครับเหมาะสมนะครับเหมือนกับนะประเทศทุกประเทศแหละนะที่นะเห็นไวรัสโผล่ขึ้นมาอันแรกก็ปิดบ้านเขาก็ทำถูกแล้วไงนะเน้นตรงนี้แต่ลืมดูไปว่าถูกจริงหรือเปล่านะนะครับทำไมนะไม่เร่งนะตรวจสอบให้มันโปร่งใสนะครับแล้วก็ประกาศให้ชาวโลกรับรู้นะครับแล้วก็เนี่ยบิลเกตส์ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับทางจีนเอาไว้ให้ดีนะครับแล้ว WHO ด้วยเพราะว่าประเทศเหล่านี้จะกลายเป็นตลาดคู่ค้าและ WHO ก็จะช่วยสแตมป์นะตัววัคซีนอะไรที่เขาจะผลิตขึ้นมานะเงินครับกรีดมนุษย์เราหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับแล้วก็อาจจะนะพยายามจะ rationalize นะครับให้เหตุผลอ้างเข้าข้างตัวเองว่าเอ้ยเราทำเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับนี่แหละมนุษย์เรานะมันเป็นอย่างนั้นครับนะทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองทำดีนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าเมื่อความโลภเข้ามาโอกาสมาบางทีมันก็หนีไม่พ้นนี่เรื่องของรัฐบาลนะครับเรื่องการตัดงบบัตรทองนะครับนะแลมโบ้แถว่าเป็นข่าวปลอมนะครับนายกก็เดือดนะอาจอนุทินเพราะว่าอนุทินได้ไปให้สัมภาษณ์ผมไม่ยอมเด็ดขาดอะไรเงี้ยนะครับนะจริงอาจจะมีการพูดกันข้างในหรือว่าอาจจะมีการพยายามกระทำถ้าพวกเรานิ่งเฉยนะเสร็จเผด็จการนะพี่น้องความจริงคืออย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมดแดงล้มช้างคือการต้องเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสียงนะครับกระตุ้นกันปลุกกันให้ตื่นนะครับแล้วมาช่วยกันนี่คุณประวิตรนี่พูดเรื่องหมอทวีสินนะหากหมอทวีสินเป็นหนึ่งในหลายล้านคนหลายล้านคนนะที่ต้องขอเงิน500บาท 5,000 บาทจากรัฐแถมไม่ได้แล้วต้องตกงานคอยต่อคิวรับอาหารแจกผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกจะพูดอย่างที่แกพูดหน้าจอทุกวันนี้หรือไม่นะครับ
ที่ประเทศจีนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยภาคการเงินน้ำมงน้ำมันเนี่ยนะครับก็บริษัทล้มละลายไปเยอะนะครับแบงก์เบิ้งต่างๆเนี่ยไม่ต่างกันครับโดนเหมือนกันแล้วที่จีนนะโดนแล้วเนี่ยนะครับกระแสความร้อนทางการเมืองในประเทศจะหนักครับนะตัวเลขมันออกมาเรื่อยๆวันนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจีนเข้มแข็งกว่าที่อื่นนะครับนะเนี่ยเสียหายไปจำนวนมหาศาลนะครับเป็นหลายพันล้านนะครับศูนย์หายกันไปหมดโดยพันบริษัทน้ำมันเนี่ยใครบอกว่าโอ้โหนะได้เปรียบได้เปรียบจีนก็ค้าน้ำมันบริษัทจีนเขาจะไม่ค้าน้ำมันเหรอช่วงที่น้ำมันราคาแพงนะเขาก็เป็นตัวค้าน้ำมันเหมือนกันอยากไปดูเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตน้ำมันไหมครับนะเดี๋ยวนะผมจะดูเหมือนกันว่าจีนอยู่ติดอยู่ไหมนะครับออยล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับนะจีนเนี่ยนะครับเขาผลิตอาจจะเป็นอันดับไม่ได้สูงมากนะแล้วใช้ในประเทศก็ไม่พอนะเขามีการส่งออกไหมนะครับลองดูนะครับเป็นอันดับ49นะครับก็ต้องการทำกำไรเหมือนกันนะครับทุนนิยมเนี่ยธุรกิจน้ำมันใครจะไม่ทำนะครับแต่ใครจะไปคิดว่าโควิดจะมาควิดจนกระทั่งนะกิจการน้ำมันเนี่ยไส้แตกเลยครับเนี่ยเขาก็ผลิตน้ำมันแล้วก็ขายน้ำมันเหมือนกันและบริษัทเหล่านี้นะครับนะก็น้ำมันในประเทศไม่พอก็ต้องไปซื้อไปขายจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปทำนะที่เก็บในต่างประเทศแล้วณเวลานี้มันตกมันก็ต้องกระทบกระทั่งกระเทือนกันไปหมดแล้วครับประเทศที่โดนหนักซาอุรัสเซียอิรักนะครับวันนี้นะแล้วประเทศเหล่านี้เนี่ยพึ่งน้ำมันเป็นหลักซะด้วยนะครับแคนาดานี่หนักนะเจอหนักพี่น้องเนี่ยอยู่อันดับ5นะ UAE โดนแน่ครับคูเวต UAE ไนจีเรียกาตาร์เนี่ยหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นกระทบแรงมากนะครับใครมีเงินถุงเงินถังก็เก็บใส่สำรองเอาไว้แต่หลายประเทศเนี่ยจะมาสร้างนะจะสร้างที่คลังบรรจุน้ำมันเพิ่มเนี่ยก็คงจะนะไม่ค่อยทันนะเงินทองก็คงจะนะครับขาดไปนะครับอันนี้ที่ประเทศอเมริกานะครับที่นิวยอร์กนะครับก็ยังว่าถึงเวลาที่นะต้องให้กำลังใจกันนี่เขาออกมาให้กำลังใจนะทีมงานพยาบาลแพทย์พยาบาลทั่วรัฐนะครับวันนี้ก็ยังหนักอยู่ครับตัวเลขแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ว่านะกว่าขาลงจะไปถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับค่าน้ำมันที่บินครั้งนี้อย่างเดียวนี่อาจจะเป็นแสนนะครับอาจจะนะหลายแสนด้วยนะครับแต่ละลำเนี่ยเอา เป็นการให้กำลังใจกันก็ไม่มีอะไรทำก็ทำไปเผาน้ำมันเล่นไป นะอ้าวนะครับอันนี้อะไรเนี่ยจีนนะครับด่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเนี่ยนะโจมตีใหญ่เลยนะครับเรียกเลย enemy of mankind เป็นศัตรูของมวลมนุษยชาติเดี๋ยวมาสนุกแล้วครับเพราะว่าไอ้นะพอมเปียวนะครับพอมเปียวเนี่ยนะครับแกปากจัดนะครับแล้วก็เล่นจีนเล่นอิหร่านนี่เล่นอย่างตรงๆเลย China state media is waging a propaganda war its latest campaign targeting US Secretary of State Mike Pompeo calling him an enemy of mankind แกนี่ต้านประเด็จต้านคอมมิวนิสต์อย่างแรงนะครับทรัมป์เนี่ยดูว่าทรัมป์เป็นยังไงจุดยืนด้านต่างประเทศนี่ก็ดูที่เขาไมค์พอมเปโอเนี่ยนะครับ more sanctions on officials from countries who violate religious freedom ตอนนี้นะครับเนี่ยอเมริกาก็เล่นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วครับก็จะบอกว่านะจะจัดการกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ละเมิดนะสิทธิทางศาสนานะเพราะนั้นเนี่ยนะพม่าอาจจะโดนนะครับนะครับแล้วก็จีนโดนแน่ๆครับที่ซินเกียงนะครับเนี่ยแล้วอาจจะมีประเทศอื่นอีกนะครับถ้าโผล่ขึ้นมานะ The Trump administration introducing new rules to prevent the Chinese regime from getting a hold of advanced US technology ทรัมป์นะครับเริ่มมีการพิจารณากันแล้วว่าออกคำสั่งว่าให้ปิดช่องโหว่นะครับที่จะทำให้ประเทศจีนบริษัทจีนเข้ามายึดนะธุรกิจทางด้านนะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของประเทศสหรัฐมันมีการพูดถึงขนาดว่านะเดี๋ยวพี่น้องผมจะให้ดูหนักนะครับเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวโดยเพราะยิ่งนะเอาไปใช้ทางการทหารนะครับ And countries are rethinking their relationships with China during the pandemic หลายประเทศนะครับเริ่มจะนะ rethink นะครับก็นะพิจารณาใหม่แล้วความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยนะครับ And today we look at one of the most important countries in Africa
ฮ้ยแกจะดูประเทศอะไรน้องไม่บอกเลยนะนะประเทศนั้นอยากให้เราดูต่อนะครับแต่ว่าเอาเราไปดูของเราต่อดีกว่าปล่อยน้องทิฟฟานี่พูดต่อไปนะครับต้องไม่ลืมนะครับอเมริกาเนี่ยการต้านจีนเนี่ยมันจะมาขนาดไหนเนี่ยมันแวดไปถึงแวดวงการศึกษานะเดี๋ยวพี่น้องถ้าผมลืมเตือนด้วยนะครับเป็นการปิดท้ายแคนาดานะครับเนี่ยนะครับนะถ้านะต้องการเวกอัพคออะไรจะปลุกให้ตื่นเนี่ยตื่นเธอเช่าแคนาดาเนี่ยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากว่านายนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับนะนะครับมันมาถึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะอธิปไตยของชาติเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยก้าวล่วงไปเยอะนะครับเขาบอกว่าเมืองออตตาวานะครับที่ไปหวังพึ่งฮูนะองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลจีนนะครับวิธีการของรัฐบาลจีนเนี่ยนะมันทำให้ความสามารถนะของแคนาดาในการที่ต่อสู้กับโควิดเนี่ยนะครับมันแย่ไปนะครับเนี่ยต้องมาพิจารณาแล้วนะครับตื่นได้แล้วนะครับนี่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการพูดถึงนะสิทธิในการนับถือศาสนาเนี่ยนะเสรีภาพนะก็นะมันไม่มีช่องว่างเลยสำหรับการที่จะนะไปตามหาพระเจ้านะครับภายใต้นะระบบคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับก็นายคนนี้นะครับออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าในทุกๆกรณีเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับก็คือนะครับคนไม่มีคนพลเมืองจีนคนใดนะจะไปมีความนะจงรักภักดีนะหรือสัตย์ซื่อต่อสิ่งใดนะสูงกว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ถ้าเป็นชาวคริสต์ก็บอกว่าไม่เคารพสักการะใครนะนับไม่นับถือใครอื่นนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นใช่ไหมอันนี้นอกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นนะนี่คือความจริงอันนี้ก็ประยุทธ์อานุทินผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับปล่อยให้รัฐบาลถูกโจมตีปมตัดงบบัตรทอง 2.4 พันล้านเล่นกันภายในนะครับวันนี้แล้วนักการเมืองนี่อนุทินนี่ใครจะไปด่าง่ายๆดูหน้านี่นะนะวันนี้กลายเป็นหน้าดุนะก่อนรับตำแหน่งยิ้มท่าทางประนีประนอมวันนี้ตัวจริงโผล่ออกมาแล้วครับอนุทินแกเจ็บแค้นนะแกไม่แกจำนั่นนะนะแล้วใครจะไปข่มมากไม่ได้นะครับถึงจะอายุน้อยกว่านะ ทรัมป์ก็คุยนะครับว่าเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะทำการเทสติ้งเลยนะมากกว่าใครแล้วก็มากกว่าใครเยอะนะครับแล้วก็ดีกว่าใครด้วยนะครับกว่าทุกประเทศในโลกเลยนะครับแต่ว่าแหมแต่สื่อเนี่ยนะไม่ทำอะไรเลยนอกจากบ่นอย่างเดียวไม่ว่าจะทำดียังไงก็ตามนะนะก็เหมือนกับเรื่องเวนทิเลเตอร์ใช่ไงบ่นกันอยากได้ก็โอ้โหวันนี้ไม่มีละปัญหาเนี่ยนะไม่มีใครตายจากเพราะขาดเวนทิเลเตอร์ในอเมริกาเนี่ยไม่เหมือนจีนไม่เหมือนนะอิตาลีไม่เหมือนสเปนนะแต่ไอ้สื่อพวกนี้มันก็ไม่เคยหรอกที่จะมานะบอกว่าเราเนี่ยกำลังทำดีแล้วนะครับนะเออนะมีแต่นะโจมตีกันอย่างแบบนะชั่วร้ายเลยนะครับเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีกันนะนี่เอลซัลวาดอร์นะครับคนตายเริ่มเยอะนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งหนักหน่อยในคุกครับโอ้นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับ prison lockdown แล้วนะครับก็ไปปิดล็อกนะไม่ให้คนในคุกเนี่ยก็ต้องทำให้ทุกอย่างนะให้มันเป็นแล้วมันจะนะ social distancing มันทำได้ไงแล้วเนาะเนี่ยแล้วคุกจริงๆมันไม่ควรจะให้คนมันอยู่กันอย่างสัตว์แย่กว่าสัตว์อีกนะโอ้เจนนี่เนี่ยบ้านเนี่ยโอ้อยู่สุขสบายนะเนี่ยเจนนี่อยู่ดีกว่าคนคุกอีกนะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับก็ออกมาตอบโต้ต่อนะการนะเสียงเรียกร้องที่จะเอาจีนมาลงโทษมารับความรับผิดชอบนี่ครับโดยบอกว่าสหรัฐเนี่ยนะครับยังไม่ถูกนะไม่ถูกจับมานะมาให้มาชดใช้ค่าเสียหายเพราะว่าโรคเอสเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเริ่มต้นที่อเมริกานะโอ้พ่อคุณนะครับนี่คนเขาเลยบอกว่าเนี่ย supposed to have originated as eight shops permitted to sell wildlifeLike frogs, snakes, hedgehogs, and other. เรื่องรายละเอียดนี่สนุกนะ NTD พี่น้องไปฟังแต่ว่าเนี่ยครับแล้วนี่พรอพาแกนดาของจีนอันนี้นะครับมันนะมันกำลังแบบเฮ้ยขี้เกียจมากขึ้นแล้วเหรอตอนนี้หรือบางทีเขาอาจจะนะไม่ได้ตระหนักว่านะ
อินเทอร์เน็ตของพวกเราเนี่ยไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์โดยคอมมิวนิสต์นะคือมาพูดข้างนอกนี่แค่เอสเนี่ยครับพวกเข้าไปนะครับเอสพี่น้องว่ามันเกิดเริ่มต้นที่ไหนครับเนี่ยเอสเกิดขึ้นที่ไหนไม่ใช่อเมริกาครับเนี่ยแต่ตอนนี้เอสนี่รู้สึกมีวัคซีนป้องกันได้แล้วนะพี่น้องนะถ้าฉีดแล้วก็จะไม่เป็นเอสจริงนะครับเนี่ยนะครับเอสเนี่ยมันข้ามมาจากชิมนะครับคือไอ้ลิงนะครับไปสู่มนุษย์ในปี1920นานแล้วนะครับตอนนี้ก็ประเทศที่ว่าก็คือประเทศคองโกนะนะอยู่ๆมันข้ามพันธุ์มาได้ยังไงไม่รู้นะนะครับเพราะว่าไอ้ชิมแปนซีในลิงเนี่ยนะครับมันก็นะถือแพร่เชื้อไวรัสตัวนี้ SIV นะครับแล้วก็มันสายพันธุ์มันคล้ายๆกับตัว HIV เลยพอข้ามมาสู่คนปุ๊บนะครับคือมันถูกล่าแล้วก็ถูกกินโดยคนเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับที่คองโกนะครับคองโก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 นะเนี่ยคำตอบอะไรทุกวันนี้พี่น้องการเรียนรู้เลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นนะแล้วประเทศจีนเนี่ยนะครับเนี่ยจะมาทำสิ่งนี้แล้วปรากฏว่านะรู้ไม่เท่าทันว่าโลกอินเทอร์เน็ตข้างนอกเนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับนะเอาเฉลยเรื่องการศึกษานะครับที่อเมริกาวันนี้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราเอาคนเก่งๆไบรท์ของจีนเนี่ยเข้ามาเรียนมหาลัยระดับท็อปของโลกมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องความคิดความอ่านเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรไปหมดเนี่ยนะแล้วที่สุดก็ให้มาแข่งกับเราเนี่ยเราไม่ปิดเป็นความลับเลยนะตอนนี้เริ่มจะคิดแล้วครับเพราะนั้นต่อไปการรับนักศึกษาเข้ามหาลัยระดับท็อปเช่น MIT Harvard หรือว่านะครับแล้วแต่ว่าสาขาที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการปิดกั้นแล้วครับก็น่าคิดนะครับว่าโลกทุกวันนี้นะมันจะกลายเป็นโลกที่นะมีความนะคับแคบกันมากขึ้นนะผมเองก็ดูโลกเรานั้นก็น่าเป็นห่วงครับมนุษย์เนี่ยควรจะอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ย มาพอดีนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องสแกนดอลนะเป็นเรื่องโจดจันกันนะนะเรื่องที่นะมันอื้อฉาวนะสำหรับฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนะครับที่นะเราได้อบรมสั่งสอนนะครับโอ้นะคนของพรรคคอมมิวนิสต์นะที่นะสมองปราดเปรื่องที่สุดเนี่ยให้เสร็จแล้วก็ให้กลับไปใช้งานที่ประเทศจีนเราทำกันเยอะนะครับแล้วคนที่พูดคือเซเนเตอร์ทอมคัตนะครับบอกแนะนำเลยว่าถ้างั้นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับควรจะปฏิเสธการให้วีซ่ากับนักเรียนจีนที่ต้องการที่จะได้ดีกรีทางด้านวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาครับเปิดอเมริกาเปิดอย่างมากนะครับนะเปิดอาซาเลยครับอ้าวนะครับนี่ครม.อนุมัติแผนกู้เศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับนาวาเอกอนุดิษฐ์นะครับก็บอกผู้มีอำนาจฟันธงมาแล้วว่าการกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันใช้หนี้ถือเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนรอไปพิจารณากันทีเดียวตอนเปิดสภาสามัญปลายเดือนพฤษภาคมก็ได้ถ้าเปิดประเทศเร็วในประชาชนเขาทำมาหากินเขาอยู่ได้ประเทศไทยเราเนี่ยแต่นี่นะครับนะเอานะว่ากันเข้าไปครับวันนี้เขาจับผิด CNN บ้างครับเนี่ย CNN ไล่จับผิดทรัมป์นะครับวันนี้เนี่ยครับเขาบอกว่านี่เป็นเฟกนิวส์สองจริงนะ Global death toll approaches 3 million people นะครับพี่น้องว่าผิดตรงไหนอ่ะอยากให้พี่น้องดูผิดตรงไหนครับ 3 ล้านคนเนี่ยนะครับพี่น้องผิดตรงไหนครับมีใครจับได้ไหมปรากฏว่าพลาดจริงๆครับเพราะว่าไอ้3ล้านคนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ death toll นะครับมันเป็น confirmed cases นะครับ confirmed cases คือเป็นนะการยืนยันว่ามีการติดนะครับติดเชื้ออ้าวนี่เรื่องเศร้าอีกแล้วนะนี่ข่าวเยอะนะพี่น้องเนี่ยนะก็ให้พี่น้องอิ่มเลยนะอิ่มกันไปเลยนะคลังวุ่นอีกนะครับนอนขวางขอคำตอบเงิน 5,000 พี่น้องมันขังแตกหรือเปล่าเงินทองเนี่ยผมบอกเลยไปตรวจสอบเลยไอ้ที่บอกแจกนะไปถึงมือประชาชนกี่ราย
คนนั้นก็บอกไม่ได้คนนี้ก็บอกไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะอะไรนี่ไม่รู้แล้วก็คนที่ได้มีใครบ้างก็ไม่รู้แล้วจำนวนที่อ้างว่าได้เนี่ยได้จริงหรือเปล่าผมน่ะสงสัยนะเป็นลางสังหรณ์เฉยๆนะครับนะก็ต้องไปตรวจสอบนะเราก็กล่าวหาแบบนะมั่วๆไปก่อนนะครับแต่ว่าหน้าที่ที่ต้องตอบคือหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ไปตรวจสอบนะตั้งคำถามคือหน้าที่พรรคฝ่ายค้านและประชาชนน่าสงสารน้องคนนี้นะครับขอคำตอบเงิน 5,000 เธออาจจะมีลูกมีเต้าที่ต้องเลี้ยงดูนะถ้าไม่จนจริงๆมันไม่มีทางก็ไม่ให้เขาทำมาหากินน่ะคุณต้องเอาเงินให้เขาสินะครับมีคุณดักโซว่าลูกสาวสีจิ้นผิงอยู่นะแคลิฟอร์เนียอยู่รัฐเดียวกับผมเนี่ยต้องไปตามสืบดูนะครับขอสัมภาษณ์เธอมาออกรายการดีไหมนะครับ อุณหภูมิโลกเรานะครับร้อนจัดเลยนะพี่น้องมันขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับความแห้งแล้งในหลายที่แล้วต่อไปนี่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดน้ำท่วมเนี่ยพี่น้องก็ระมัดระวังเตรียมกายเตรียมใจเอาไว้เหมือนกันนะครับไมค์เพนซ์ไม่ใส่หน้ากากนะครับ เนี่ยทรัมป์เขาก็ไม่ใส่หน้ากากเวลาแถลงข่าวผมว่ามันคงเป็นศักดิ์ศรีของผู้นำผมคิดอยู่ในใจเล่นๆนะพี่น้องไมค์เพนซ์คือรองประธานาธิบดีอเมริกานะแกไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็นะแกก็ไม่ใส่หน้ากากนะครับแล้วคนนักผู้สื่อข่าวก็เลยสงสัยทำไมไม่ใส่นะอย่างนี้มันเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับเนี่ยนะเนี่ยครับภาพด้านข้างพี่น้องเห็นนะพอเห็นนะเดี๋ยวให้เปิดอย่างนี้เลยนะคนอื่นใส่หมดเลยนะครับไปเยี่ยมคนป่วยด้วยนะครับเนี่ยคนก็เลยบอกเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่สวยเนี่ยตอนนี้จับมือสอกตีกับคงเป็นหนึ่งผมว่าเป็นคนป่วยที่ดูแล้วเนี่ยนะครับเชื้อมันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูอาการต่ออีกหน่อยนึงนะครับอาจจะกำลังจะปล่อยตัวแล้วห้องนี้นะครับก็คงเป็นห้องเฉพาะคนที่เรียกว่าพักฟื้นอาการไม่มีอะไรแล้วมันเนกาทีฟแล้วนะครับต้องรอให้มันเนกาทีฟนะจนแน่ใจแล้วก็จะปล่อยกลับแน่นอนระดับนี้เขาต้องป้องกันอยู่แล้วครับเขาไม่เอาไปเสี่ยงโง่ๆหรอกนะครับนะคือถ้าคนโง่เป็นผู้นำระดับเป็นรองประธานาธิบดีไม่ได้หรอกแล้วอย่างหนึ่งพี่น้องผมคิดอยู่อย่างหนึ่งนะดีไม่ดีอเมริกาอาจจะมีนะระดับประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะมีวัคซีนที่แก้โรคได้ทุกชนิดเฉพาะประธานาธิบดีนี่นะท่านอาจจะไม่เคยได้ยินไหนมาก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าครับอาจจะมีอะไรที่อเมริกาก้าวล้ำสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกรู้เนี่ยเยอะโดยเฉพาะตัวประธานาธิบดีอเมริกันนะครับตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องเขามันเป็นสถาบันเลยสถาบันของประธานาธิบดีเนี่ยนะครับแล้วสังเกตประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยแม้จะโดนกระแทกอะไรไปเขาก็ไม่พูดมาโต้เถียงกันให้มันเสียเวลานะทรัมป์ในปากแกมปากมอมนะแกก็ไปว่าวิจารณ์นะวิจารณ์โอบามาอะไรบ้างเนี่ยทั้งที่ตอนที่จะลงจากตำแหน่งเนี่ยนะพี่น้องมันก็คุยกันดีรักกันดีนะในการเมืองเป็นอย่างเงี้ยแล้วทรัมป์เนี่ยมันอารมณ์มันนะครับไวทองอ่ะปากไม่ดีนะครับปากไม่ดีก็แต่ว่าโอบามาก็ไม่ออกมาตอบโต้อะไรมากมายนะเพราะเขาถือว่าสถาบันนะประธานาธิบดีเนี่ยต้องให้มันคงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วทรัมป์นี่ก็นะครับแกก็นะคงจะคนทำงานหนักเงินเดือนก็ไม่ได้ผมว่านะแล้วเจอผู้สื่อข่าวเนี่ยซีเอ็นนี่มันเลยหน้าที่การเป็นสื่อการตรวจสอบเนี่ยทำได้แต่ว่าถึงขนาดจ้องจับผิดแล้วก็พยายามจะเหยียบย่ำเนี่ยมันเลยจุดแล้วมันเหมือนกับสื่อเมืองไทยเนี่ยสื่อที่มาไล่ว่าคุณทักษิณอะไรหมดผมเองนี่ไม่ได้กระเทือนอะไรมากนะแต่จ้องเป็นศัตรูแล้วใช้คำสับใช้ท่วงท่าแสดงอารมณ์แบบจ้องจับผิดรายวันหรือด่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเกินคำหน้าที่สื่อมันเกินแล้วสื่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็ตกต่ำประชาชนที่ฟังเนี่ยก็นานเข้าวันเวลามันพิสูจน์หน้าที่ของสื่อเนี่ยจะต้องแม้ว่าเราจะเลือกข้างแต่ว่าท่วงท่าการนำเสนอนั้นต้องสำคัญต้องให้คงความเป็นกลางไว้นอกจากนั้นการเลือกเนื้อหามันต้องมีทั้งสองด้านการจะเติมความเห็นเข้าไปมันต้องอยู่ในสภาพที่มันพอเหมาะพอควรไม่ใช่แสดงอารมณ์กระดี้กระด้าอย่างผมเนี่ยไม่ต้องเป็นสื่อสังกัดอะไรนะมันไม่ต้องอันนี้คือเรานี่คือ pro democracy เลยต้านเผด็จการชัดๆแต่ว่าเรากันนั้นก็ตามก็ไม่ใช่ว่านะครับเลือกข้างไปอยู่ทางคุณทักษิณหรือว่าอะไรเราอยู่ที่ประชาชนที่ผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับว่าก็ว่าเพื่อให้มันเกิดผลตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นบอกว่าประกาศว่าเป็นสื่อที่จะต้องเป็นกลางหรือเป็นสถาบันที่เป็นสื่อมันก็ทำได้แต่ว่าพวกนี้ทำตัวเหมือนกับผมอย่างเงี้ยเหมือนพี่อเนกอย่างเงี้ย
มาทำได้ไหมฐานะของคุณเป็นสถาบันสื่อนะครับแล้วสื่อบางที่เนี่ยกินเงินจากภาษีกรของพี่น้องประชาชนด้วยก็ต้องระมัดระวังท่วงท่าแต่ยังว่าประเทศไทยเราวันนี้มันก็เหมือนอเมริกาเหมือนกันแหละ Fox กับ CNN นะครับคนละด้านกันอย่างเงี้ยไทยเราก็มีนะ Nation กับ Voice TV อย่างเงี้ยนะครับชนกันอยู่ก็อาจจะเป็นความจริงที่เราจะต้องยอมรับกันนะครับ อีกสักข่าวไหมพี่น้องนะผมเหมือนจะมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดแป๊บๆแต่จำไม่ได้มันคืออะไรนะแป๊บนะลองไปดูนะครับแถมนะให้อิ่มๆเลยนะนี่ไปดีพรุ่งนี้อาจจะพักสักวันหรือเปล่านะพี่น้องนะก็ติดกันมานี่น่าจะนะ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วมั้งนะคนนี้พูดอะไรผมต้องบอกว่า well said นะครับพูดได้ดีมาก the fox นะโอ้โหนี่การที่ประเทศจีนนะครับเข้าไปอยู่ที่นั่งในเขาเรียกว่าอะไรนะ UN Human Rights Council นะครับนะก็นะไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคนคนนี้ก็เลยบอกว่านายคนนี้เขาบอกว่านะ Fox guarding the hen house I mean that's not that the pay Fox guarding the hen อะไรนะ hen the hen house นะครับเอาหมาป่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยไปดูแลเล้าไก่นะเอาแปลแบบบ้านเราเลยนะเอาหมาจิ้งจอกนะไม่ต้องสุนัขเลยเอาหมาจิ้งจอกนะราชาศัพท์เลยนะหมาจิ้งจอกไปเฝ้าซุ้มไก่นะครับนะไปเฝ้าเล้าไก่ก็ได้นะโอ้นะ เอานะโควิดทำแพทย์อิตาลีสังเวยชีวิตละ150คนนะครับกว่า150คนรู้สึกว่าที่จีนนี่เป็นหลักพันหรือเปล่านะพี่น้องนะหนักนะครับตายกันหลายที่นะครับสเปนก็เยอะครับตายนะครับนี่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวนะครับเรื่องเศร้านะครับเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่แล้วมันหนักขนาดนี้ครับประเทศไทยเราไม่เป็นเนี่ยผมก็โอ้ยภาวนานะดีแล้วอย่าเป็นเลยให้ผมผิดให้นะบางทีเราเนี่ยนะพูดถึงว่าถ้ามันเป็นเยอะๆบางทีเราอาจจะแอบแบบไม่สมน้ำหน้าแต่ว่ามันแบบเฮ้ยนะมันมีอะไรนิดๆเหมือนกันนะแต่ว่านะมันไม่เป็นดีกว่าผมยอมนะให้มันผิดเดาผิดแล้วก็เตือนผิดๆไว้อย่างก่อนดีกว่าหมายถึงผิดเตือนแล้วก็มันไม่เกิดเนี่ยให้เดชะบุญมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเถอะครับแล้วก็ประเทศเปิดได้พี่น้องลืมตาอ้าปากได้เงินทองที่กู้มานะขอเถอะสาธุขอให้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พี่น้องเนี่ยไม่เคยเห็นเงินแสนในชีวิตนะพี่น้องนะผมเนี่ยภาวนานะคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีโอกาสเนี่ยผมรู้ดีคนเนี่ยคิดอยากจะลงทุนอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดบังเอิญพ่อแม่ลูกได้เงินมา 90,000 เนี่ยพี่น้องประกอบเป็นรถเข็นก๋วยเตี๋ยวซื้อทุนเริ่มต้นเข็นไปขายเนี่ยได้เลยนะได้เลยหรือจะเอาไปลงทุนปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งมีที่ดินขอไปเช่าที่ดินก็ได้นะครับที่ดินนะเจ้าสัวนะหรือว่าคนรวยประจำหมู่บ้านเขามีที่ดินลูกหลานก็เข้าไปอยู่กรุงเทพอะไรหมดที่ดินก็ปล่อยรกร้างว่างเปล่านะหรือมีที่ดินริมน้ำอะไรเงี้ยลงทุนปลูกผักปลูกไม้อย่างน้อยก็ได้กินแล้วก็มันจะต้องได้ขายแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยนะครับถ้าเงินมันออกจริงเนี่ยมาจริงเนี่ยผมจะรวบรวมความคิดว่ามีเงินเนี่ยถ้ามีเงินสัก 50,000 จะเอาไปใช้อะไรได้แล้วลงทุนแล้วอาจจะให้พี่น้องลองช่วยกันแสดงความเห็นมาล่วงหน้าก็ได้นะสมมติมีเงินนักศึกษาสมมติมีเงินคนละ 30,000 เนี่ยเอาไปลงทุนทำอะไรนะครับเราอาจจะมาลองประกวดการเขียนเรียงความกันไหมว่าถ้านักศึกษาคนหนึ่งได้ทุนมา 30,000 บาทจะเอาไปลงทุนทำอะไรนะแล้วก็ให้นักศึกษาเขาเขียนมาแล้วก็อันนี้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะครับเรานะคนชนะเลิศเนี่ยเรารวบรวมเงินกันพวกเราเนี่ยเป็นรางวัลให้สัก 30,000 ก็ได้อ่ะนอกจากได้จากรัฐบาล 30,000 แล้วเนี่ยเราโปะไปให้อีก 30,000 สำหรับคนที่คิดโครงการแล้วมันเจ๋งๆนะครับหรือถ้ามีนะคนที่มีเงินเยอะๆมีเศรษฐีจะมาเป็นกองทุนให้มันสัก3ทุนแล้วให้นักศึกษาระดมทุนระดมความคิดกันนะหรือประชาชนด้วยก็ได้เอาใครก็ตามที่เสนอความคิดมาโครงการ 30,000 บาทต่อคนเนี่ยแล้วจะไปลงทุนไปทำอะไรที่มันเกิดผลเป็นไปได้แล้วมันเข้าท่าเนี่ยนะวัตถุประสงค์เราไม่ใช่อะไรเราต้องการให้ความคิดในเรื่องนั้น1การที่ประชาชนควรจะได้โอกาสนี้นะ2ก็คือว่าถ้าได้โอกาสแล้วปุ๊บเนี่ยความคิดในการที่จะไปทำหรือแม้กระทั่งไม่ได้เงินเนี่ยแต่ความคิดนี่มาเนี่ยบางทีในอนาคตอาจจะมีหลายคนได้ไอเดียดีๆสำหรับการสร้างเงินสร้างทองจากเงินทุนที่น้อยนะครับอาจจะมีนะครับเสียนะตัวเล็กๆนะครับขึ้นไปนะในเจ้าสัวใหม่นะรายใหม่ในอนาคต5ปี2ปี3ปีข้างหน้านะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าวันนี้นะ
มันมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับก็ข่าวนี้น่าจะนะครับ เพิ่มให้อีกหนึ่งข่าวไหนๆก็ไหนๆเผื่อพรุ่งนี้อาจจะได้พักผ่อนนะครับเลือกเอาข่าวที่มัน เรื่องการระบาดรอบ2ของจีนนี่หนักนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือนะครับมีการปิดโรงพยาบาลนะครับนะแล้วก็บางที่ก็ไล่นะคนป่วยโรคอื่นๆออกไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เอามาเฉพาะนะครับเอามาเฉพาะคนป่วยโควิดเตรียมการไว้แล้วที่ฮ่องกงครับวันนี้นะครับน่าเป็นห่วงนะครับกอร์ดอนชางเนี่ยเขาต่อต้านนะบอก communist kill นะครับนะ communist เนี่ยฆ่านะหน้าที่คือฆ่านะนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะปวงชนคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเนี่ยได้ฆ่าคนมากกว่านะครับใครอื่นใดหมดเลยนะครับนะแล้วจริงๆก็คือหลายสิบล้านนะครับนะครับแผ่นดินของจีนเนี่ยนะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดนะครับตอนนี้ฮ่องกงกำลังจะโดนนะครับเป็นรัฐนะจะกลายมาเป็นรัฐทหารนะครับนะพี่น้องดูนะแต่ประชาชนฮ่องกงเนี่ยนะครับคงไม่ยอมนะครับผมว่าแต่เนี่ยสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างนี้นะครับเนี่ยหนักเลยครับเห็นแล้วก็เป็นห่วงสงสารนะครับกระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวอันนี้เนี่ยปิดท้ายด้วยภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศ MFA ของประเทศจีนนะครับนะก็ได้ออกโพรพาแกนดานะเนี่ยโฆษกเขาออกมาเลยเขาบอกถ้าอ่านตามของเขาก่อนนะไม่เป็นสีแดงนะประเทศจีนของเรายืนอยู่นะตรงข้ามนะหรือออกมาต่อต้านdisinformation นะคือการรณรงค์นะให้ข้อมูลผิดนะตลอดมานะพวกเราเป็นเหยื่อนะแทนที่จะเป็นคนที่สร้างนะข้อมูลเท็จเดี๋ยวนะครับนะการที่นะครับนะช่วยกันนะกระพือข่าวเท็จนะครับหรือนะครับการนะยัดความเป็นอาชญากรรมนะครับให้กับนะเลือดกล่าวโทษนะใส่กันนะนะมันนะไม่ได้เป็นวิถีทางแห่งการที่จะช่วยกันทำให้นะมีความร่วมมือในการต่อต้านนะแพนเดมิกระดับนานาชาติกันครั้งนี้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการต้านนะโรคระบาดเนี้ยนะครับมันไม่ช่วยเลยมันโอ้ภาษาพระเอกเลยนะครับคนนี้เขาก็เลยมาแก้ภาษาให้นะประเทศจีนนะยืนหยัดที่จะนะรณรงค์การให้ข่าวเท็จนะข้อมูลปลอมนะข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะพวกเรานะคือประเทศจีนนะเป็นผู้ผลิตข่าวปลอมข่าวเท็จนะครับนะแล้วการนะครับเอาข่าวปลอมข่าวเท็จหรือการชี้นิ้วไปโทษคนอื่นนั้นนะครับเป็นวิถีทางของการสร้างนะการกระจายนะนะการกระจายตัวของเชื้อโรคนี้นะนี่ก็กลับกันเลยนะคือเขาเห็นพรอพาแกนดาแล้วก็มาแปลงเป็นข่าวตรงกันข้ามนะครับโอ้ใช้เวลาเฉพาะข่าวนี้อุ้ย2ชั่วโมงเลยเหรอพี่น้องมันนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยพักสักวันดีไหมดูพี่น้องมาทักทายนะขอบคุณนะครับโอ้ยนะแอดมินทั้งสองท่านอยู่กันจนถึงที่สุดเลยนะครับคุณน้ำผึ้งถามเรื่องปลาทูผมก็ชอบเอาปลาทูมาทอดกินกับน้ำพริกกะปิแต่อะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องครับเขาเงียบๆอะไรก็แล้วแต่ของเขาครับเราก็กินปลาทูกับน้ำพริกกะปิไปคุณนฤมลบอกว่าไงภาษาอังกฤษ I want to be free in isolation now time to fight coronavirus fade away please หวังจะให้โควิดไปเร็วๆเนาะจะทำมาหากินนะครับCCP จะกดหัวคนของคนหนักแน่ครับหนักแน่ผมว่าเดี๋ยวสหรัฐก็ต้องยื่นมือเข้าไปนะสนุกเลยฮะสนุกยึดทะเลจีนใต้ได้มันก็จะเอาเรือปิดปากอ่าวไทยก็เกมละอเมริกาไม่ยอมครับอเมริกาไม่ยอมสนุกแน่ครับนะครับพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้โอ้โหมันโดนปิดกั้นเยอะเหลือเกินนะก็ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันคุณอีทโลเปส Hi Dr. If you are Trump you want to win again November 2020
ถ้าผมเป็นทรัมป์ผมไม่มาเหนื่อยให้คนด่าอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่านะมนุษย์เราก็นะเมื่อมีเงินมีทองแล้วก็อยากมีอำนาจมีอำนาจเสร็จแล้วปุ๊บก็อยากจะมีเกียรตินะครับสูงสุดเนี่ยก่อนตายไปเนี่ยแล้วก็การเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยนะเมื่ออยู่มา4ปีแล้วอำนาจอยู่ในมือเนี่ยมันคุ้นละทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันคือการเป็นผู้บริหารไม่ได้หนักหรอกพี่น้องแค่ตื่นมาสมองใสจิตใจดีแล้วก็มันมีคนเก่งทำงานด้วยเนี่ยแกอยากเป็นต่อแน่นอนครับเป็นธรรมชาติของคนถืออำนาจคนที่เป็นนายกน่ะมันไม่ได้เอามือไปลงมือทำแค่มันนั่งคิดนั่งพูดนั่งประชุมหัวประชุมมีรัฐมนตรีเฉพาะด้านถ้าคนเก่งๆเนี่ยลอยตัวเหนือปัญหาหรือลงไปหาปัญหาช่วยแก้ปัญหามันสามารถจะทำเล่นบทบาทมันง่ายกว่าการบริหารบริษัทเพราะอะไรเพราะขาดทุนมาเนี่ยมันไม่ได้เข้าเนื้อตัวเองไม่ได้เอาเงินพ่อตามาลงทุนซะเมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้พวกนี้มันถึงไอ้พวกกะเลกะลาดมันถึงอยากอยู่ในอำนาจต่อไงฮะไปไหนก็มีท่านมีคนยกมือไม่ถ้าไปอยู่ในกระทรวงทบวงอยู่ในทำเนียบเนี่ยโต๊ะนั่งอย่างกับราชานะพี่น้องดูพวกนี้มันติดนะมันติดหรูนะนี่มันเข้าไปเฝ้าในวังมันเห็นในวังในตึกแล้วจริงจริงว่าก็ว่าเถอะมนุษย์เรานี่มันจะมีจิตสำนึกในเรื่องชอบอะไรสวยๆงามๆแล้วพวกเจ้าพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้ของสวยงามใช่ไหมครับพี่น้องดูเถอะแม้กระทั่งเนี่ยตอนที่ผมนะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับนะพี่น้องดูนะเนี่ยมันก็ยังมีลายลวดลายไหมลวดลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลวดลายของพวกนะพวกเจ้าเนี่ยมันเราไม่ได้เป็นรอยัลลิสต์เราไม่ได้ชื่นชมอะไรแต่ว่ามันงามมันสวยมันมีขอบมีศิลปะคนที่เป็นชนชั้นเจ้าเนี่ยเขามีเงินเขาก็ซื้อเยอะแล้วไอ้พวกนี้ไปดูที่บ้านพวกนี้บ้านคุณอนุทินมันต้องเป็นโออาเหมือนทำเนียบขาวนะเป็นพวกนี้ไปเยี่ยมผู้นำประเทศต่างๆมาแล้วโอ้โหประเทศอื่นมันก็รู้นะไปดูใบเนี่ยไปดูเถอะอัฟกานิสถานนี่พี่น้องดูโอ้โหห้องรัฐมนตรีศึกษาธิการห้องนายกอะไรเขาเนี่ยโอ้โหมันโคตรยังกะวังนะประเทศมันจนๆนะแต่ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหมันหรูมากนะครับแล้วก็จริงๆถ้าบอกตรงว่าเรื่องเครื่องประดับต่างๆเนี่ยนะครับพรมเพิ่มเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะครับยอดเยี่ยมมากก็เนี่ยก็ติดหรูกันนะครับอำนาจมันเสพติดนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมไล่ดูนะครับมีโอ้โหเยอะเลยพี่น้องสงสัยไม่ไหวเนี่ยแอดมินครับมีอะไรที่ผมควรจะพูดถึงไหมครับวันนี้มีอะไรนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทั้งสมาชิกนะครับที่วันนี้ผมดูแล้วทั้งที่มหาลัยด้วยทั้งที่ต้องถึงพิงดินด้วยก็มีพี่น้องนะครับเนี่ยมีน้ำใจกันเล็กๆน้อยคนเหรียญ2เหรียญต่อเดือนนะนี่แค่ความรู้ที่ผมให้นี่นะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยจ่าย2เหรียญนี่นะเป็นสมาชิกนะ60บาทวันละ2บาทนะก็โอเคนะอย่างถือว่าอย่างน้อยท่านได้ซื้อความรู้ไปแล้ววันละ2บาทนะนี่ผมเองก็วันนี้เป็นตัวแทนพี่น้องนะเป็นอาจารย์ของพี่น้องนะเป็นมหาลัยนี่นะครับนี่ไม่ได้ทำฟรีนะวันนี้นะครับเดือนหนึ่งได้ประมาณ50เหรียญนะเนี่ย50เหรียญนี่3 5 5 1,500 นะพี่น้องนี่เป็นอาจารย์นะที่สอนที่มหาลัยประชาชนโดยมีนะผู้อุปการะคุณมาละวันนี้แต่ว่าทั้งหมดนั้นเก็บรวบรวมเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องนะครับไม่รู้เด็กที่จะมาเรียนนี่อาจจะต้องนะครับเท่าที่ดูนะอาจจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กด้วยนะเงินส่วนนั้นนะแต่ว่าก็ได้คุยกับนะท่านผู้ใหญ่ใจดีบางท่านแล้วนะครับก็ท่านก็บอกเนี่ยมีอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าจะมีห้องสอนนะครับนะมีใช้สถานที่เป็นออฟฟิศให้อาจารย์ไปสอนเด็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็นะท่านก็ยินดีแต่ว่าที่จะต้องใช้เนี่ยอาจจะต้องนะซื้อนะแท็บเล็ตซื้ออะไรให้เด็กเนี่ยอาจจะต้องนะค่อยว่ากันแต่ว่าผมคงจะมีผู้ใหญ่ที่นะนับถือนับจิตน้ำใจแล้วเชื่อว่าเราจะทำเพื่อเด็กนะครับก็คงจะมีคนช่วยเหลืออยู่นะครับทำไมไม่ให้พูดถึงเจ้าอะครับหรือว่าพวกทหารจะเลือกเองเบอร์11แมดมินถามนะครับทำไมทหารไม่พูดเรื่องเจ้าหรือว่าพวกเขาจะเลือกเองเบอร์11จริงๆเนี่ยเพื่อแสดงว่าเขาจงรักภักดีเพื่อจะขออยู่ต่อแค่นั้นแหละครับแล้วตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาก็ต้องดูถ้าคุณยังใช้ประโยชน์ได้ก็ไหวแต่ถ้าคุณจะไม่ไหวแล้วจะมาโหนแล้วมาทำบ้านเมืองเสียหายมากประชาชนเขาไม่เอาแล้วถ้ามาผูกยังไงมันก็ต้องผูกโยงกับสถาบันอยู่ดีเนี่ยเขาก็ต้องให้เปลี่ยนตัวนะครับในเรื่องที่ทหารจะไปเปลี่ยนเนี่ยยากครับประเทศไทยโครงสร้างมันนะโดยเฉพาะทหารที่ต้องอยู่เนี่ยโดยต้องมีอะไรค้ำหัวเนี่ยเพราะมายืนโดดเดเนี่ยนะครับโดนนะครับโดนประชาชนเล่นงานแล้วอันตรายไม่กล้าหรอก
เมืองไทยยังไงก็ไม่กล้าครับนะทหารที่จะกล้านะคิดอะไรใหญ่เนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนเต็มแผ่นดินแล้วเท่านั้นนะครับ แอดมินครับมีอะไรที่พี่น้องพิมพ์ไว้แล้วก็ผมควรจะเอามาตอบหรือว่าแสดงความเห็นไหมครับโอ้พี่น้องอยู่ทั้ง 2,000 กว่านะครับนี่เราอยู่กันยาวมากวันนี้นะแต่ชื่นใจนะครับมีพี่น้องฟังเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยนะมันก็นะรู้สึกว่าเออนะมันเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าแล้วช่วงนี้บังเอิญว่าไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วนะผมเองก็ต้องถือโอกาสนะครับเตรียมงานตรงนี้ไปเลยแล้วก็นะให้พี่น้องได้ประโยชน์กันไปนะครับแล้วหลายเรื่องที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยนะครับพี่น้องเอาไปสานต่อนะครับเอาไปศึกษาต่อแล้วก็ไปเล่ากันต่อๆกันไปนะครับมันจะได้ประโยชน์เอาละนะครับไม่ให้เวลามันล่วงเลยนานจนเกินไปนะแอดมินคงไม่มีอะไรนะครับพี่น้องครับนะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับถ้านะได้เขียนอะไรไว้ผมไม่ได้อ่านไม่ได้ดูก็ขออภัยแต่ว่าจะไปอ่านย้อนหลังดูเผื่อมีประโยชน์อะไรก็จะนะเก็บมาพูดไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับโควิดมันยังไม่วายนะครับมันยังไม่หายไปทั้งหมดระมัดระวังตัวต่อไปถ้าจะเปิดทำมาหากินนะครับก็ทำด้วยความระมัดระวังต่อไปนะครับถ้ามันไม่ติดโรคไม่เป็นภัยนะครับอารโยคยาปรมาลาภาเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจยังไงเนี่ยนะครับผมว่าช่วยกันผลักดันให้ได้เงิน 30,000 บาทต่อคนเถอะครับถ้าพี่น้องได้แล้วนะครับนะอาจจะมีครอบครัว3คน4คนเนี่ยจะได้เห็นเงินแสนกันสักทีแล้วเอาเงินแสนนั้นมาเพื่อจะเป็นทุนต่อชีวิตแล้วสร้างชีวิตใหม่กันนะครับวิกฤตมันคือโอกาสและผมคิดว่าโอกาสเนี้ยที่รัฐบาลจะกู้ยืมเงินถึงระดับเป็น2 ล้านล้านเนี่ยมันมีไม่มากแล้วกู้มาแล้วเราอย่าให้เสียโอกาสนี้เลยครับไหนๆก็ต้องกู้แล้วนะครับถ้ากู้ได้มีปัญญากู้มีคนให้กู้นะอันนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะทุกประเทศก็อยากประเทศก็อยากกู้แล้วเพดานที่เราจะกู้จาก IMF มันก็คงจะน้อยมากนะครับแล้วประเทศอื่นจะไปกู้จากไหนจากจีนหรือไม่ยังไงเพราะฉะนั้นคำขอของคุณสุดารัตน์นะครับผมคิดว่าประชาชนต้องหนุนนะรัฐบาลนี่จะไปใช้งบด้วยตัวเองงบงิบกันอย่างเดียวไม่ได้ตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลไม่ได้ประชาชนต้องไปกระตุ้นนักการเมืองว่างานนี้เนี่ยเอามาแจกประชาชนเท่ากันดีกว่านะครับถ้าไปทางนี้ได้แสดงประชาชนเนี่ยท่านขยับกันนะครับไปบอกนักศึกษากำลังกระจบออกมาเนี่ยถ้าอยู่ๆมีนะเงินเป็นขวัญถุงให้3,000บาทเนี่ยนะครับเอาไปต่อทุนทำโน่นทำนั่นทำนี่เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทุก100%นะแต่ว่าแค่นะคนที่สามารถจะเริ่มต้นนะทำมาหากินเงินอยู่ในมือแทนที่จะเอาไปกินไปใช้หมดเนี่ยไปซื้อของหรูเนี่ยเห็นคุณค่าของเงินแล้วเอามาตั้งต้นนะทำทุนหาเงินหาทองเนี่ยมันอาจจะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ